สวัสดีค่ะอยู่กับ The Topic นะคะวันนี้ค่ะเราชวนคุยเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนกันเพราะว่าเมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีการประกาศตัวเลขหนี้สินภาคครัวเรือนมานะคะไตรมาสที่1ปีนี้เนี่ยมีตัวเลขที่มันกระโดดขึ้นนะคะจากที่อยู่ประมาณ 86.3% เนี่ยปรากฏว่ากระโดดขึ้นไปถึง 90.6% ของ GDP เกิดอะไรขึ้นกับหนี้สินภาคครัวเรือนนะคะตอนนี้ทะยานขึ้นไป16ล้านล้านบาทแล้วนะคะซึ่งตรงนี้มาไขข้อข้องใจกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนในอนาคตเนี่ยตัวไหนที่เป็นประเภทการเป็นหนี้เนี่ยที่น่ากลัวที่สุดนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่อาจจะแก้ยากนิดนึงนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราก็มองว่าเศรษฐกิจเราน่าจะเริ่มเติบโตขึ้นมันจะช่วยทำให้หนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยมันลดลงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ค่ะเราไปพูดคุยกันนะคะในรายละเอียดกันดีกว่านะคะกับคุณสุวรรณีเจษฎาศักดิ์ค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวรรณีค่ะสวัสดีค่ะคุณนาวค่ะค่ะโอ้เรื่องหนี้สินภาคครัวเรือนนี่เรื่องใหญ่ของประเทศเลยนะคะถ้าแบบว่าเรายังแบกหินหนักอย่างนี้ก็ไปไม่ไหวเหมือนกันแต่วันนี้ค่ะเรียนเชิญคุณสุวรรณีมาอัปเดตให้ฟังนิดนึงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนี้ภาคครัวเรือนเห็นบอกว่าสรุปออกมาเนี่ยไตรมาสที่1ปีนี้เนี่ยปรากฏว่าจากที่หล่นลงไปเหลือประมาณ 86.3 ล่าสุดไตรมาสที่1ปีนี้ขึ้นมา 90.6% ของ GDP เกิดอะไรขึ้นคะคุณสุวรรณีค่ะจริงๆต้องเรียนก่อนนะคะคุณนาว่าอันนี้ไม่ใช่หนี้ใหม่นะคะเป็นการที่แบงก์ชาติเนี่ยเก็บรวบรวมหนี้ครัวเรือนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นเป็นหนี้ที่มีมาอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เป็นการที่หนี้เพิ่มจากไตรมาส1นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกราฟที่ทางธปท.เผยแพร่ไปเนี่ยมันจะมีซีรีส์ของหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็น2เส้นนะคะเส้นเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลงมาเป็น 86.3 ละแต่คราวเนี้ยจากในช่วงที่ผ่านมาค่ะเราพยายามเก็บในส่วนที่เราเคยเก็บแล้วไม่ครบและยังไม่เคยเผยแพร่นะคะซึ่งเราเก็บย้อนหลังไปตั้งแต่ปี55เลยค่ะคุณนาวเพราะฉะนั้นตัว 90.6 ที่เพิ่มมาจาก 86.3 ก้อนหนี้ไม่ใช่หนี้ก้อนใหม่แต่เป็นหนี้ก้อนที่เราเก็บเพิ่มเติมคราวนี้เราเพิ่มเติมจากอะไรนะคะถ้าเป็นซีรีส์เก่าเดิมเนี่ยค่ะก็จะเน้นนะคะก็จะเป็นสถาบันการเงินทั้งหลายนะคะธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจนอนแบงค์ต่างๆนะคะรวมสหกรณ์บางประเภทอย่างเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะรวมพวกบริษัทนะคะบัตรเครดิตเช่าซื้อลีสซิ่งบริษัทประกันบริษัทหลักทรัพย์นะคะรวมถึงพวกธุรกิจโรงรับจำนำด้วยนะคะแต่ของใหม่ที่เราเปิดตัวเลขใหม่ที่ให้ครบถ้วนเป็น 90.6 นะคะเราเพิ่มกลุ่มสหกรณ์ที่เรายังไม่เคยรวมค่ะคุณนาวเช่นสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะที่รวมถึงธุรกิจสินเชื่อรายย่อยอย่างพวกพิโคนะคะที่เป็นรายย่อยประจำจังหวัดด้วยแต่ก้อนที่ใหญ่ที่สุดที่เอาเข้ามารอบนี้ค่ะคือสินเชื่อเพื่อการศึกษาหรือว่ากลุ่มที่อยู่กับกยศ.ค่ะก้อนนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาถึงประมาณ 4.8 แสนล้านเลยทีเดียวนะคะก็เลยทำให้ซีรีส์หนี้ครัวเรือนตัวใหม่เนี่ยปรับเพิ่มต่อ GDP เนี่ยมาอยู่ที่ 90.6 นะคะแต่ถ้าเราดูเทรนด์นะคะไม่ว่าจะตัวใหม่หรือตัวเก่าต้องเรียนว่าเทรนของซีรีส์หนี้ครัวเรือนเนี่ยถือว่าทยอยปรับลดลงจากการที่ GDP เริ่มฟื้นตัวขึ้นค่ะถ้าเราดูตัวเก่านะคะพีคของตัวซีรีส์ใหม่เนี่ยจะอยู่ที่เหมือนกับตัวพีคของตัวเก่าก็คือที่ช่วงประมาณไตรมาส4ของปี63ไตรมาส1ของปี64นะคะที่ 94.7 ปัจจุบันก็ลดลงมาเหลือ 90.6 ค่ะค่ะแสดงว่ามันเป็นหนี้ที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยรวมมาหนี้สินภาคครัวเรือนเลยแต่เดิมเนี่ยค่ะหนี้ก้อนไม่ว่าจะเป็นกยศ.หรือว่าพิโคไฟแนนซ์เนี่ยเป็นของใครเป็นคนดูแลนะคะคุณส่วนนี้ค่ะอย่างหนี้กยศ.นะคะก็จะมีหน่วยงานของสำนักงานกยศ.ที่ดูแลอยู่นะคะเพียงแต่ว่าแบงก์ชาติเองเนี่ยเราไม่ได้เก็บรวบรวมเข้ามาในการเผยแพร่คราวนี้เวลาเก็บเนี่ยทำไมถึงตอนนี้เพิ่งมาเผยแพร่เพราะเรามองว่าเราสามารถเก็บย้อนหลังแล้วต่อซีรีส์ยาวๆได้เพราะถ้าอยู่ดีๆเรามีแค่ช็อตเดียวอยู่ดีๆโป่งขึ้นมาเลยเนี่ยไม่เห็นภาพย้อนหลังอ่ะซีรีส์มันไม่เต็มเราก็รอจนเหมือนกับว่าซีรีส์ครบนะคะแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพและเพราะเวลาที่เก็บข้อมูลใหม่ๆจากผู้รายงานใหม่ๆมาเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องเทสว่ามีครบถ้วนไหมนะคะวิธีการจัดเก็บเนี่ยถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่าจนเราแน่ใจแล้วว่าซีรีส์เนี้ยคุณภาพข้อมูลใช้ได้เราก็เลยเอามาเปิดเผยในรอบนี้ค่ะอ๋อโอเคแสดงว่าตอนนี้มี2ซีรีส์นะคะซีรีส์เก่ากับซีรีส์ใหม่นะคะซีรีส์เก่าก็คือเก็บปี2555ซึ่งอันนี้ก็รวมเอาที่มันเป็นประเภทต่างๆเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมคะเป็นหนี้เป็นหนี้ประเภทต่างๆแล้วก็อันที่2ก็คือหน่วยงานกยศ.กับทางด้านขอสหกรณ์ซีรีส์ใหม่ก็คือเป็นซีรีส์เดิมแล้วแหละที่เราเก็บของเราอยู่แต่ว่าทั้ง2ซีรีส์เนี่ยคุณสุวรรณีบอกว่า
มันมีเทรนด์ลดลงทั้งคู่เลยใช่ไหมคะจากผลของเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ที่คุณสุวรรณีบอกไปว่าที่ต้องการเก็บนี่คือต้องการเห็นภาพรวมทั้งหมดใช่ไหมคะว่าตกลงตอนนี้นี่สินภาพครัวเรือนเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนก็คือสรุปว่าอยู่ในระดับ 90.6% ใช่ค่ะใช่ไหมคะตอนนี้ถือว่าเราพยายามเก็บใช่ค่ะเราพยายามเก็บให้ครบก่อนนะคะแต่ต้องเรียนคุณนาวว่ารูปแบบการจัดเก็บเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะอย่างที่เราดูกันในเนี้ยส่วนหนึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะมีหนี้ที่บุคคลเอาไปเพื่อประกอบธุรกิจด้วยซึ่งเราพบว่าในบางประเทศอะค่ะเราพบว่าอาจจะไม่ได้เอาตัวเนี้ยรวมเข้ามาอยู่แต่ถามว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยเรารวมเราก็คิดว่าเราเก็บให้ครบจากหนี้ที่ออกที่กู้โดยบุคคลเอามาให้ครบนะคะเพื่อไม่ว่าไม่มีใครหลุดรอดไปเวลาแก้ปัญหาเนี่ยจะได้ดูปัญหาให้ครบถ้วนค่ะน้องเรียนถามเนี่ยเพราะว่านี่มันก็จะแบ่งเป็นแบบว่านี่ที่มันเสียไปเลยอย่างเงี้ย NPL นะคะกับนี่ที่เหมือนว่ากำลังจะเสียแต่ยังไม่เสียนะคะก็คือเป็นนี่ที่อาจจะถูกทวงถามเรื่อยๆคุณสุวรรณีค่ะอยากให้คุณสุวรรณีฉายภาพให้เห็นนิดนึงค่ะว่าตัวที่เป็นตอนนี้ที่เป็นหนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ย 90.6 เนี่ยค่ะมันอยู่ในสเตทไหนบ้างคะต้องเรียนว่า 90.6 เนี่ยคือหนี้ครัวเรือนทั้งหมดนะคะที่บุคคลในประเทศเราเนี่ยเป็นหนี้กับสถาบันต่างๆทั้งสถาบันที่อยู่ใต้กำกับดูแลของแบงก์ชาติแล้วก็สถาบันอื่นนะคะดังนั้นต้องบอกว่าใน 90.6 เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เรากังวลทั้งหมดนะคะบางส่วนเนี่ยเป็นหนี้ที่เอาไปใช้เพื่อประกอบอาชีพหรือเป็นหนี้เพื่อความจำเป็นแล้วลูกหนี้ยังสามารถจ่ายหนี้ได้อันนี้ไม่ใช่ส่วนที่เรากังวลนะคะส่วนที่กังวลน่าจะเป็นหนี้ที่อาจจะไม่สามารถจ่ายได้หรือว่าเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นคราวนี้ถ้าเราคลี่นะคะประเภทของ 90.6 ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะซีรีส์เก่าหรือซีรีส์ใหม่นะคะสัดส่วนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะพาร์ทที่เราคิดว่าอาจจะห่วงไม่มากเนี่ยก็คืออย่างพาร์ทที่เป็นสินเชื่อบ้านนะคะตัวสินเชื่อบ้านเนี่ยจะมีสัดส่วนประมาณ 34% นะคะของยอดเมื่อสักครู่ทั้งหมดนะคะรองลงมานะคะก็จะเป็นสินเชื่อรถยนต์นะคะซึ่งส่วนหนึ่งของสินเชื่อรถยนต์ก็จะมีสินเชื่อรถยนต์เพื่อการประกอบอาชีพด้วยนะคะเช่นกลุ่มรถแท็กซี่นะคะหรือว่ากลุ่มที่เอาเป็นรถกระบะหรือว่ารถปิกอัพเพื่อใช้ทำการผลิตต่างๆนะคะอีกประมาณ 27% นะคะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดนะคะก็จะมี 28% นะคะซึ่งเป็นสินเชื่อที่เรียกว่ามีทั้งการประกอบอาชีพเป็นกองทุนเพื่อการศึกษากยศ.ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าพาร์ทที่ไม่ได้กังวลมากก็อาจจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องการประกอบอาชีพนะคะเรื่องรถยนต์นะคะถ้าถือว่าก็ยังได้แอสเซทอะไรบางอย่างพาร์ทที่เรากังวลน่าจะเป็นสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภคซึ่งก็อาจจะลงไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่น่ากังวลนะคะบางส่วนเนี่ยเราใช้อย่างเราอย่างคุณเนานะคะก็มีการใช้บัตรเครดิตถ้าเราใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการชำระเงินแล้วเราจ่ายชำระได้อันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นปัญหาค่ะค่ะอย่างกรณีของสินเชื่อที่เป็นบัตรเครดิตหรือว่าส่วนบุคคลเนี่ยค่ะเป็นมันคือมันมีอายุยาวนานแค่ไหนคะที่แบบว่าเขาแบบคือไม่ได้มีการจ่ายชำระมาเรามีเก็บสถิติไหมคะสถิติถึงขั้นว่าเป็นรายตัวแบบนั้นนะคะอันนี้ตัวเราอาจจะไม่ได้มีแยกเป็นโปรดักต์หรือนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นกันว่าถ้าเราแยกเป็นโปรดักต์เนี่ยเราจะเห็นว่าสัดส่วนละกันว่าถ้าเป็นหนี้แต่ละประเภทเนี่ยค่ะสัดส่วนลูกหนี้ที่เป็น NPL ตอนเนี้ยซึ่งอยู่ในถังรายงานของแบงก์ชาตินะคะเฉพาะส่วนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเราตอนนี้มีสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่เท่าไหร่นะคะถ้ายกตัวอย่างกับคุณเนานะคะอย่างเช่นสินเชื่อบัตรเครดิตอย่างนี้เป็นต้นนะคะปัจจุบันนี้สินเชื่อบัตรเครดิตต้องเรียกว่า 100% ของตัวสินเชื่อเนี่ยเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้แบงก์ชาตินะคะเพราะว่าทั้งแบงก์ที่ทำบัตรเครดิตหรือว่านอนแบงก์ที่ทำบัตรเครดิตตอนนี้อยู่ภายใต้กำกับดูแลทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเราดูตัวสินเชื่อบัตรเครดิตนะคะของธนาคารพาณิชย์นะคะเราจะพบว่า NPL ratio เนี่ยไม่ได้สูงมากนักนะคะจะอยู่ที่สัดส่วนประมาณร้อยละ 3.1 นะคะของตัวบัตรเครดิตที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยไปในขณะถ้าเป็นกลุ่มนอนแบงก์อ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.3 นะคะรวมเฉลี่ยแล้ว2ตัวนี้จริงๆถือว่าไม่ได้สูงมากนักนะคะแต่ถามว่าการไม่ได้สูงมากนักเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากอะไรก็ต้องบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยมันมีเรื่องของการให้จ่ายแบบ minimum paymentนะคะไม่ได้จ่ายแบบทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่อง minimum payment ก็ต้องบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการลดหย่อนผ่อนปลนตรงนี้ให้นะคะจากปกติเนี่ยถ้าเรารูด100 บาทเราต้องจ่ายต่อเดือนถึง10 บาท
นะคะแต่ช่วงโควิดนะคะ3ปีตั้งแต่ปี63ซึ่งจะสิ้นสุดสิ้นปีนี้เนี่ยเราลดให้เหลือครึ่งหนึ่งนะคะก็คือจ่าย5บาทได้เท่านั้นก็คือจ่ายแค่ minimum payment 5% ค่ะอืมค่ะแสดงว่าลูกหนี้ที่เป็นบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยยังคือยังเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ยังสามารถมีกำลังในการจ่ายให้กับธนาคารได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นภาพสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยอาจจะมี NPL ที่สูงกว่าบัตรเครดิตนะคะคุณเอาอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยกรณีอีกกลุ่มธุรกิจนึงที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยก็จะมีกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยซึ่งก็จะเป็นลูกหนี้กลุ่มเปราะบางนะคะก็อาจจะมีความน่าเป็นห่วงในกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าบัตรเครดิตนิดนึงจากการที่ต้องเรียนว่าอย่างบัตรเครดิตเนี่ยจะมีรายได้ขั้นต่ำกำหนดไว้นะคะว่าคนที่จะถือบัตรเครดิตได้ต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทนะคะเพราะว่าเรามองว่าสินเชื่อบัตรเครดิตเนี่ยอาจจะเป็นเพียงลักษณะของสื่อกลางที่ใช้ในการชำระเงินด้วยนะคะในขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยคนที่เริ่มต้นเข้าไปอยู่ในวงจรของการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลคือเข้าไปเป็นหนี้เลยอันนี้เราไม่ได้มีกำหนดรายได้ขั้นต่ำไว้นะคะเพราะฉะนั้นรายได้เฉลี่ยของคนที่เข้าสินเชื่อส่วนบุคคลก็อาจจะต่ำกว่าตัวสินเชื่อบัตรเครดิตเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ากลุ่มพีโลนเนี่ยอาจจะมีความเปราะบางมากกว่าสินเชื่อบัตรเครดิตค่ะคุณนางค่ะถามว่าในกลุ่มนี้เนี่ยกังวลทั้งหมดไหมนะคะต้องบอกว่าพอเราเจาะลงไปดูเนี่ยแล้วเราดูการไหลนะคะของลูกหนี้เนี่ยต้องบอกว่าในช่วงภายใต้มาตรการโควิดที่ผ่านมาค่ะทั้งสัดส่วนนะคะไม่ว่าจะ NPL หรือ SM อะค่ะค่อนข้างทรงตัวนะคะอาจจะมีปรับเพิ่มสูงขึ้นบ้างในช่วงที่รายได้หยุดชะงักไปจริงๆอย่างช่วงล็อกดาวน์นะคะแต่ภายใต้มาตรการช่วยเหลือต้องบอกว่าตลอดซีรีส์ของการเป็นโควิดแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตตอนปี40นะคะคุณเราเราอาจจะจำได้นะคะว่าตอนนั้นน่ะเรามี NPL ถึงเกือบ 50% ก็คือประมาณ 47% ในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยอย่างถ้าเราพูดถึงพีโลนหรือบัตรเครดิตเนี่ยสัดส่วน NPL ก็จะอยู่ราวๆ 2% 3% นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ได้เป็นก้อนที่เหมือนกับเป็นคลิปเป็นก้อนใหญ่ๆกลับมาเหมือนตอนปี40นะคะแต่ถามว่าแล้วกลุ่มที่กังวลล่ะคือใครนะคะเวลาเราเห็นตัวไหลแบบนี้เราก็จะเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็คุยกับเจ้าหนี้ด้วยนะคะเราพบว่ากลุ่มที่ไหลจริงๆอ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะคะเช่นรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่ำกว่า 20,000 บาทนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอยู่ในเซกเตอร์ที่อาจจะรายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เพราะจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวแบบที่เขาใช้คำว่า uneven ก็คือเซกเตอร์ท่องเที่ยวเซกเตอร์ที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวน่าจะได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในขณะที่บางเซกเตอร์อย่างอุตสาหกรรมการผลิตแบบนี้ค่ะด้วยความที่เราพึ่งพาต่างประเทศเยอะแล้วเศรษฐกิจในต่างประเทศยังไม่ฟื้นนั้นการส่งออกเนี่ยอาจจะยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติกลุ่มเปราะบางนี่มูลค่าประมาณสักเท่าไหร่นะคะที่เขาเป็นหนี้อยู่อะคือต้องบอกว่าด้วยความที่ข้อมูลเรียนคุณเนานะคะว่ามีข้อจำกัดว่าทั้งฐานข้อมูล NCB และฐานข้อมูลแบงก์ชาติปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีข้อมูลที่แยกรายได้นะคะของลูกหนี้แต่ถ้าเราดูว่าจากบทเซอร์เวย์หรือบทอะไรต่างๆเนี่ยเราพบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะอยู่กระจายอยู่ในสินเชื่อในหลายๆประเภทนะคะเพราะว่าคนก็สามารถเข้ากู้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือเป็นสินเชื่อบุคคลหรือว่าบัตรเครดิตนะคะดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยถามว่าเยอะไหมถ้าเราพิจารณาจากสัดส่วน NPL ก็ต้องเรียกว่าสัดส่วน NPL ของหนี้รายย่อยนะคะทั้งหมดนะคะที่อยู่ภายใต้กำกับแบงก์ชาติก็คือแบงก์พาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะแล้วก็ตัวนอนแบงก์ที่อยู่ภายใต้การกำกับปัจจุบันเนี่ยก็จะมียอด NPL ทั้งหมดทั้งบ้านทั้งรถนะคะพีโลนแล้วก็บัตรเครดิตอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละประมาณ 3.2นะคะ 3.2 เนี่ยก็ออกมาเป็นยอดสินเชื่อราวๆประมาณ300ล้านค่ะอ๋อ300ล้านจำนวนคนเยอะไหมคะที่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางที่เราต้องช่วยมูลค่าอาจจะไม่ค่อยเยอะถ้าเปรียบเทียบกับ16ล้านล้านใช่ไหมคะที่ตอนนี้เราเป็นหนี้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนอยู่แต่จำนวนคนนี่เยอะไหมคะจำนวนคนต้องบอกว่าภายใต้ฐานข้อมูลของคปท.นะคะเราจะไม่เห็นจำนวน account นะคะเราเห็นเป็นภาพรวมเราอาจจะต้องสวิชไปดูอีกข้อมูลอีกฐานหนึ่งนะคะก็คือฐานข้อมูลของ NCB นะคะที่จะมีการรายงานเป็นทั้งตัว account ด้วยแล้วก็รายงานทางยอดหนี้ด้วยนะคะงั้นเวลาที่เราดูตัวของ NCB เนี่ยถ้าหากดูตัวบัญชีแล้วก็จำนวนเงินจริงๆใกล้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะจำนวนเงินของ NCB ซึ่งจะมี coverage มากกว่าแบงก์ชาตินะคะคุณนาวเพราะว่า NCB ก็จะมี
กลุ่มนอนแบงค์บางแห่งนะคะที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลแบงค์ชาติด้วยเช่นกลุ่มเช่าซื้อนะคะงั้น coverage เนี่ยมีความแตกต่างงั้นวงของ NCB จะกว้างกว่าตัวเลขของ NCB ถ้าเราดูว่ากลุ่มที่เป็นห่วงคือกลุ่มอะไรเราก็จะเรียกว่ารหัส21นะคะรหัส21ก็คือคนที่ค้างชำระหนี้เกิน90วันนะคะนับตั้งแต่ที่เราเกิดสถานการณ์โควิดก็คือนับตั้งแต่1มกราคม63เป็นต้นมานะคะตอนนี้เนี่ยยอดจำนวนบัญชีนะคะก็อยู่ที่ 4.4 ล้านบัญชีนะคะยอดหนี้เนี่ยประมาณ 300,000 ล้านบาทใกล้เคียงกับตัวเลขของแบงค์ชาตินะคะคราวนี้ถามว่า 4.4 ล้านบัญชีเนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงไหมก็ต้องเรียกว่าก็เป็นกลุ่มที่เราเป็นห่วงนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเคยพีคที่สุดก็คือช่วงเดือนตุลาปี65นะคะเคยอยู่ที่ 4.7 ล้านบัญชีนะคะแล้วก็มีการทยอยปรับลดลงมานะคะล่าสุดเนี่ยข้อมูล 4.4 ล้านบัญชีเป็นข้อมูลณมีนา66นะแต่คราวนี้ถ้าเราเจาะลงไปอีกนิดนึงนะคะคุณนาวว่าแล้วกลุ่มนี้เป็นลูกหนี้ที่ไหนนะคะเอาเฉพาะ3กลุ่มที่เราแยกได้นะคะก็จะเป็นกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐกลุ่มนอนแบงค์แล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะเราพบว่าเอาจากจำนวนบัญชีอย่างเดียวนะคะคุณนาวเราพบว่าข้อมูลณปัจจุบันมีนา66นะคะก็จำนวนบัญชี 4.4 ล้านเนี่ยก็จะอยู่กับ SFI ประมาณ 60% อยู่กับนอนแบงค์ 30% นะคะแล้วก็อยู่กับธนาคารพาณิชย์ 10%นะคะอันนี้จริงๆก็สะท้อนความเปราะบางของลูกหนี้เพราะเราก็ทราบนะคะว่า SFI อ่ะหน้าที่เขาคือปิดแก็ปของคนที่เข้าไม่ถึงการเงินปกติภายใต้ commercial base เพราะฉะนั้นเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องไปช่วยนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วจริงถ้าเจาะลงไปเราพบว่าจริงหนี้ของ SFI ที่เข้ามาเป็นรหัส21ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆเลยคือเป็นสินเชื่อที่มาจากนโยบายโครงการรัฐนะคะที่ตั้งใจออกมาเพื่อช่วยประชาชนในช่วงโควิดนั้นจำนวนหนี้ที่ได้แต่ละคนเนี่ยต่ำมากๆนะคะต่ำอาจจะไม่ถึง 10,000 บาทหรือว่าอยู่ประมาณ 10,000 บาทแต่จำนวน account อาจจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่เราพยายามบอกว่าเอ้ยลูกหนี้บางครั้งอาจจะเข้าใจผิดที่ว่าอาจจะคิดว่าเป็นเงินที่รัฐบาลให้หรือเปล่านะคะบางทีได้ไปแล้วไม่ได้กลับมาติดต่อตอนนี้ทางกลุ่มของเจ้าหนี้ก็พยายามส่งทั้ง SMS นะคะส่งจดหมายนะคะหรือว่าส่งข้อความผ่าน mobile applicationแจ้งลูกหนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะรบกวนคุณเอาช่วยประชาสัมพันธ์ว่าลูกหนี้ที่ได้รับเงินไปหรือว่ากู้เงินจากสถาบันการเงินไปในช่วงโควิดเนี่ยยังไงขอให้กลับไปติดต่อเพื่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้นะคะเพื่อจะได้ทำให้ประวัติการชำระหนี้ของลูกหนี้นั้นดีขึ้นค่ะกลุ่มที่แบงก์ชาติค่อนข้างเป็นห่วงกลุ่มเปราะบางอันเนี้ยเป็นหนี้ส่วนที่เป็นของกยศ.กับสหกรณ์เนี่ยหรือว่าฟิโก้ไฟแนนซ์เนี่ยที่เข้ามาอยู่ด้วยหรือเปล่าคะที่บอกว่าเรารวมมาตั้งแต่ปี2555แล้วอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยไหมในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะไม่อยู่เพราะว่ากยศ.จะไม่ได้รายงานข้อมูลใน NCB นะคะแล้วก็สหกรณ์ต้องเรียนคุณเราว่าสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก NCB เนี่ยน่าจะมีเพียงประมาณไม่เกิน5แห่งนะคะอาจจะอยู่ที่ราวๆ3แห่งหรือ4แห่งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก้อนที่แบงค์ชาติพูดถึงที่เป็นรหัส21เนี่ยจะเป็นก้อนที่อยู่กับสมาชิกที่รายงาน NCB นะคะกับส่วนที่อยู่ภายใต้การกับดูแลแบงค์ชาตินะคะงั้นตัวเลขนี้กยศ.หรือสหกรณ์เนี่ยก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงที่ก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลนะคะซึ่งในมุมของธปท.เองอะค่ะเราก็มีการยื่นมือนะคะเข้าไปในแง่การให้คำแนะนำหรือช่วยให้ความรู้นะคะหรือว่าช่วยเข้าไปเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาให้กับทางกลุ่มสหกรณ์ด้วยเราก็รวมถึงมีทางแบงค์ชาติเองก็เข้าไปช่วยในแง่ของการแก้หนี้กยศ.ด้วยนะคะจะมีส่วนงานนึงค่ะโอเคค่ะนั้นเฉพาะหนี้ที่อยู่ภายใต้สถาบันที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเราเนี่ยแบงก์ชาติได้เข้าไปช่วยอะไรเขาบ้างแล้วคะตั้งแต่เริ่มมีปัญหาเราเข้าใจว่าหนักสุดเนี่ยก็คงจะเป็นโควิดนะคะที่แบบว่าหนักที่สุดเราเข้าไปช่วยทำอะไรให้เขาบ้างคะค่ะเรียนคุณนาว่าจริงแบงก์ชาติเนี่ยเริ่มออกมาตรการเลยตั้งแต่ตอนล็อกดาวน์ระยะที่1ครั้งแรกเลยนะคะถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณสักต้นปี63นะคะจำได้เลยค่ะว่าเราออกพ.ร.ก.ฉบับแรกนะคะเรียกว่าพ.ร.ก.ซอฟต์โลนนะคะตั้งแต่ประมาณเมษายน63นะคะเป็นการทำกฎหมายที่ค่อนข้างเร่งร้อนมากเพราะว่าสถานการณ์ล็อกดาวน์นั้นก็ต้องเรียนตรงๆว่าเราก็ไม่เคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในช่วงต้นเนี่ยมาตรการแบงก์ชาติค่อนข้างจัดเต็มนะคะเน้นก็ต้องบอกว่าเน้นเป็นมาตรการวงกว้างเพราะว่าความเดือดร้อนเนี่ยออกไปวงกว้างจริงๆนะคะจากการที่อยู่ดีตื่นมาแล้วไปทำงานไม่ได้คนที่ยังทำงานประจำแล้วบริษัทยังจ่ายเงินอยู่ก็อาจจะไม่ได้ความเดือดร้อนมากแต่ว่ากลุ่มคนที่เป็นห่วงก็คืออาจจะเป็นผู้ใช้ที่มีรายได้อาจจะเป็นรายวันหรือว่า
โดนเลย์ออฟออกไปนะคะเพราะฉะนั้นมาตรการในช่วงต้นน่ะจะเป็นมาตรการที่เรียกว่าจัดเต็มแล้วก็เป็นวงกว้างก็จะเน้นเรื่องการพักชำระหนี้เลยนะคะคุณเนาเราก็จะออกพรก.พักชำระหนี้คล้ายๆเป็นเลื่อนกำหนดการชำระหนี้ของ SME นะคะที่มีมูลหนี้ต่ำกว่า100ล้านเป็นระยะเวลา6เดือนส่วนนี้รายย่อยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถนะคะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็จะมีในแนวทางเรื่องการพักชำระหนี้ระยะสั้นด้วยเช่นกันคุณเนาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้คิดว่าสถานการณ์โควิดจะยาวนานแล้วก็อยู่กับเราต่อเนื่องมาจนตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากใช้มาตรการแบบวงกว้างไประยะหนึ่งพอเราเห็นแล้วแหละว่าสถานการณ์คงไม่ได้แก้ง่ายๆยาวขึ้นนะคะแบงก์ชาติก็มีการปรับมาตรการนะคะให้มีความเรียกว่าโฟกัสนะคะหรือเฉพาะหรือพุ่งเป้ามากขึ้นนะคะก็เริ่มเจาะกลุ่มว่าเน้นเป็นเรื่องของการแก้หนี้นะคะแล้วก็จนท้ายสุดเนี่ยเราปรับมาเป็นเรื่องมาตรการที่เราเรียกว่าเป็นแก้หนี้ระยะยาวนะคะก็คือเน้นให้เข้าไปดูแทนที่จะแบบวันนี้เรามีปัญหาเนี่ยพัก2เดือนพัก3เดือนแบบเนี้ยมันเหนื่อยทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงลูกหนี้รายย่อยเนี่ยเราพูดถึงคนเป็น10ล้านคนเป็นแบบหลาย10ล้านแอคเคาท์เลยงั้นถ้าต้องมาติดต่อกันเป็นระยะ2เดือนมาเจอกันที2เดือนมาเจอกันทีเนี่ยโอเปอเรชั่นทั้ง2ฝั่งรับไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้นช่วงประมาณปลายปี64นะคะเราได้ปรับมาตรการให้เป็นเรื่องของระยะยาวมากขึ้นเน้นให้มองสถานการณ์ไปข้างหน้ามากขึ้นแล้วก็บอกว่าสามารถปรับในเรียกว่าหน้าต่ำสเต็ปอัพนะคะเป็นศัพท์ใหม่ที่เราเอามาใช้ว่าในช่วงที่รายได้ยังไม่กลับมาเนี่ยแบงก์สามารถปรับลดงวดการชำระเนี่ยให้แต่ละงวดจ่ายน้อยลงแล้วค่อยๆทยอยสเต็ปอัพไม่จำเป็นว่าพัก3เดือนเสร็จต้องกลับมาผ่อนเท่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้นะคะหรือพัก3เดือนเสร็จยอดหนี้ที่พักทั้งหมดต้องมาจ่ายก้อนเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามบอกว่าให้ปรับตามกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้และเราก็รู้ว่าสถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูงดังนั้นเนี่ยหักไปแล้วอ่ะมันไม่เป็นไปตามที่คาดสามารถเอามาคุยแล้วก็เจรจาปรับกันใหม่ได้เราก็ใช้ตัวนี้มาตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปี64เป็นต้นมาค่ะค่ะแล้วถ้าเปรียบเทียบตัวหนี้สินภาคครัวเรือนของเราค่ะตอนนี้ 90.6 นะคะพอปรับใหม่เพิ่มขึ้นมาบวกเพิ่มขึ้นมาอีก 4.5% เลยนะคะก็คือจากที่ประมาณ80กว่าๆนี่ก็ขึ้นมา90กว่าเรียนถามนิดหน่อยว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราลองเปรียบเทียบดูกับในรีเจียนด้วยกันเนี่ยในอาเซียนด้วยกันนะคุณสุวรรณีมันการเติบโตเศรษฐกิจของเรากับเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนตรงนี้เนี่ยดูแล้วเรานี่คืออยู่ในอันดับที่ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าเราเปรียบเทียบกันในอาเซียนกันเพราะว่าอันนี้ก็จะหมายถึงเวลาที่ต่างประเทศเขามองเข้ามาด้วยในเรื่องของการที่เขาจะสนใจเรามาลงทุนกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะต้องเรียนคุณนาวนะคะว่าอัตรีที่เพิ่มก็จะเพิ่มมาประมาณ 4.3% ของ GDP นะคะถามว่าน่าห่วงไหมก็อย่างที่แบงก์ชาติถึงได้ออกมาเรื่องหนี้ครัวเรือนค่อนข้างเยอะก็ต้องเรียนตามตรงนะว่าถือว่าน่าห่วงนะคะคือถ้าเราเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยถามว่ามีคนที่สูงกว่าเราไหมมีแต่เขาเป็นประเทศที่ระดับ GDP เขามากกว่าเราเยอะเหมือนกันนะคะประเทศที่เราเห็นชัดๆว่าสูงมากนะคะก็จะมีแคนาดานะคะจะอยู่ที่ประมาณ103นะคะจะมีอีกประเทศนึงก็คือเกาหลีใต้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ105นะคะแต่ถ้าเทียบประเทศที่คุณเอาถามถึงว่าเป็นประเทศกลุ่มใกล้เคียงกับเราเนี่ยก็ต้องถือว่าเราเนี่ยอยู่ในโซนสูงนะคะอย่างที่อื่นเนี่ยอย่างอินโดเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตเปิดนิดนึงตัวกลุ่มที่อย่างสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างต่ำเลยนะคะถ้าข้อมูลนะไตรมาส4ปี65อย่างสิงคโปร์ก็จะอยู่ราวๆประมาณใกล้ๆ50นะคะญี่ปุ่นก็ประมาณใกล้ๆ70นะคะก็ต้องถือว่าเมืองไทยเนี่ยถือว่านี่ครัวเรือนอันนี้อยู่ในระดับสูงแล้วก็เป็นระดับที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่เฮลตี้ต่อสุขภาพของลูกหนี้นะคะแต่คราวเนี้ยอย่างที่อยากย้ำนะคะว่ากลุ่มที่ห่วงอย่างเช่นกลุ่ม CCPL นะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับต่างประเทศอะค่ะต้องยอมรับก่อนว่าบ้านเราอะก็ต้องเรียกว่าน้อยเพราะว่าสัดส่วนหนี้บ้านใน90เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 34-35% ในขณะที่ที่อื่นเขาอาจจะ40-50-60นะคะแต่พาร์ทที่เรากังวลคือบัตรเครดิตกับพีโลนของเราเนี่ยอยู่ที่ราวๆ27เราพบว่ามีหลายประเทศเหมือนกันนะคะที่อาจจะเช่นใกล้เคียงกับเรานะคะฟิลิปปินส์ฮ่องกงมาเลย์นะคะก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีระดับสินเชื่อบัตรเครดิตกับพีโลนเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับเรานะคะกับอีกมุมนึงที่อยากชี้ก็คือกลุ่มหนี้ที่ประกอบอาชีพนะคะเราอะรวมบุคคลเวลาที่ไปกู้ในนามบุคคลแล้วประกอบอาชีพเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนะคะในขณะที่เราพบว่าบางประเทศนะคะอย่างฟิลิปปินส์อินโดแคนาดาเนี่ยไม่ได้รวมกลุ่มนี้เข้ามาเพราะฉะนั้น
เวลาเปรียบเทียบแต่ละประเทศมันก็เลยอาจจะไม่ใช่แบบส้มกับส้มแอปเปิลกับแอปเปิลมันอาจจะมีอะไรที่มีความแตกต่างกันแต่ถ้าตอบคุณเราก็คือเป็นห่วงค่ะค่ะคุณสุวินนี่ค่ะอยากเรียนถามนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยหลายคนก็มีคำถามนะคะว่ามันทำไมมันถึงเด้นไหลมาจนถึงประมาณ80กว่าซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ได้รวมหนี้กยศ.อะไรสหกรณ์อะไรด้วยมันก็เคยไปแตก90เหมือนกันนะคะคือสาเหตุจริงๆเนี่ยของการที่แบบไอ้หนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยมันไหลมาจนถึงขนาดนี้ได้มันมาจากอะไรนะมันมาจากว่าเศรษฐกิจเราไม่โตมาจากเรื่องของนโยบายด้านของการคลังของทางภาครัฐหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้ใช้เองคือคนที่แบบเราอาจจะไม่มีวินัยทางการเงินเองหรือเปล่าหรือสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคะเราได้มีทำวิเคราะห์ไว้บ้างไหมคะแบงค์ชาติจริงๆเรามีวิเคราะห์เป็นช่วงๆนะคุณเอาคือต้องบอกว่ามันก็มาเป็นระยะเวลา10ปีถ้าเราย้อนหลังไปตามซีรีส์ที่เราเคยมีตั้งแต่ปี55ค่ะคุณเอาช่วงต้นเนี่ยเราสตาร์ทกันที่ประมาณถ้าเป็นเรียกว่าเอาซีรีส์ใหม่เลยแล้วกันนะคะซีรีส์ใหม่เนี่ยจะสตาร์ทกันที่ประมาณ76นะคะของ GDP ในปี55นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพุ่งตัวสูงในช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ถ้าเราจำกันได้เราจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ช่วงประมาณปีช่วงปี5455พอดีนะคะที่มีน้ำท่วมกรุงเทพรวมถึงมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆตัวเนี่ยก็ทำให้ในช่วงประมาณสัก 4-5 ปีแรกของการที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยนี่ควรเริ่มพุ่งนะคะจาก76เนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณ 86% ในปีประมาณ58นะคะหลังจากนั้นเนี่ยมีความทรงตัวอยู่ราวๆ84-85มาช่วงหนึ่งเลยนะคะจนถึงประมาณเนี้ยค่ะปี62นะคะเศรษฐกิจก็มีการขยายตัวต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นตัวหนี้เนี่ยจริงๆก็เพิ่มแต่ด้วย GDP ก็เพิ่มต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นสัดส่วนมันเลยไม่เพิ่มนะคะเพราะตัวตั้งกับตัวหารเพิ่มทั้งคู่แต่มาพุ่งจริงๆต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์โควิดเลยนะคะหนี้ครัวเรือนก่อนโควิดเนี่ยอยู่ที่ราวๆต้นปีประมาณปี62เนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ 84%นะคะพอมาสถานการณ์โควิดเนี่ยช่วงพีคที่สุดปี63เนี่ยไหลขึ้นไปเป็น94ปี64เป็น 94.7 อันนี้เป็นช่วงพีคละต้องเรียนว่าตัวที่เพิ่มขึ้นน่ะหลักๆเลยเราเข้าไปแกะดูเนี่ย2ใน3ของการเพิ่มขึ้นจาก84มาเป็น94คือเพิ่มประมาณ 10% นะคะมาจาก GDP ที่ช็อคนะคะหายไปจาก GDP ที่เราเป็นบวกๆแล้วอยู่ดีๆ GDP เราติดลบเลยนะคะก้อนนี้เนี่ยเป็นก้อนสำคัญที่ทำให้ระดับหนี้ครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยปรับตัวทีเดียวเลย 10% นะคะส่วนอีก1ใน3นะคะของการเพิ่มขึ้นของ 10% นี้ก็มาจากหนี้ที่เพิ่มขึ้นนะคะคราวนี้หนี้ที่เพิ่มขึ้นจริงประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกก็คือที่เมื่อสักครู่เล่ากับคุณนาวไปนะคะว่าช่วงโควิดเนี่ยมาตรการที่จัดเต็มก็คือพวกมาตรการเลื่อนการชำระหนี้หรือที่เราเรียกพักชำระหนี้นี่แหละมันทำให้เวลาที่ปกติถ้าเป็นวงจรของหนี้ปกติมันก็ต้องมีหนี้เข้ามีการจ่ายชำระกลับไปนะคะแต่พอตอนนั้นน่ะคนไม่มีรายได้สถานการณ์เฉพาะหน้าคือเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะหนี้อย่าเพิ่งจ่ายเพราะถ้าคนไม่มีรายได้แล้วยังบังคับให้เขาจ่ายหนี้เนี่ยมันก็ไปกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยการที่มีการไม่ได้จ่ายชำระหนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนี้ครัวเรือนเนี่ยไม่ได้หายไปแต่หนี้ใหม่ยังเติมเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงนั้นก็เช่นกันพอคนไม่มีรายได้แม้หนี้ไม่ต้องจ่ายแต่ไม่มีเงินในการแบบดำรงชีพอะค่ะก็เป็นที่มาที่ทำให้ไม่ว่ากระทรวงคลังนะคะหรือแบงก์ชาติเองเนี่ยก็มีการมาตรการที่เหมือนกับมีการให้สินเชื่อเพิ่มเติมหรือว่าผ่อนคลายในพวกวงเงินสินเชื่อต่างๆเพื่อให้ครัวเรือนยังสามารถมีเงินและสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อใช้ในการดำรงชีพในภาวะที่เกิดช็อคทางด้านรายได้นะคะแต่ถ้าถามว่าแล้วทำไมเราเทียบกับคนอื่นเนี่ยเราก็ยังสูงอยู่จริงเราไปดูข้อเท็จจริงของการเป็นหนี้ของคนไทยนะคะตอนที่เราทำตัวคล้ายๆ directional paper นะคะเรื่องหนี้ครัวเรือนที่ออกไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาจริงเราพบว่าหลายๆตัวเนี่ยก็เป็นตัวที่สะสมนะคะหลักๆเลยเนี่ยจริงเรามี8ข้อเท็จจริงนะคุณเราไม่ทราบคุณเรามีเวลาเราได้ไหมคะได้นะคะ8ข้อเท็จจริงเนี่ยเราพบว่าคนไทยเป็นหนี้เร็วขึ้นนะคะเราพบว่าข้อมูลเนี่ยคนวัยทำงานอายุ 25-29 ปีเนี่ยเราพบว่าเป็นหนี้เร็วกว่าในอดีตนะคะอันที่2ก็เป็นหนี้เกินตัวด้วยนะคะเราพบว่ามีเกือบ 30% นะคะของลูกหนี้บัตรเครดิตกับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่มีหนี้เกิน4บัญชีต่อคนนะคะหรือว่ามีบัตรเครดิตเกินกว่า4ใบต่อคนนะคะรวมถึงการเป็นหนี้นั้นน่ะอาจจะไม่ได้เข้าใจนะคะหรือว่าไม่รู้ไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะว่าบางครั้งเนี่ยตอนที่ดิฉันเคยเข้าร่วมโครงการกับทีมงานไปออกหมอหนี้ด้วยเนี่ยเราพบว่าลูกหนี้หรือว่าคนไทยบางส่วนเนี่ย
ไม่เข้าใจว่าสมมุติบอกว่ารายได้ 3% ต่อเดือน 2% ต่อเดือนกับ20% ต่อปีแบบเนี้ยอันไหนมันมากกว่าอันไหนน้อยกว่าอันเนี้ยทำให้เวลาเราเป็นหนี้เราอาจจะไม่ได้คิดว่าเอ้ยเรากู้ไป100 นึงอ่ะจริงเราเสีย3บาทต่อเดือนจริงมันมากกว่า 20% ต่อปีนะแบบนี้เป็นต้นมันทำให้ลูกหนี้อาจจะเปรียบเทียบข้อมูลพวกเนี้ยเพื่อประกอบการตัดสินใจไม่ได้นะคะนอกจากนี้เราพบว่ามีกลุ่มที่เป็นหนี้ด้วยเหตุจำเป็นก็มีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าครัวเรือนเราอาจจะมีเงินออมไม่พอนะคะแล้วก็เวลาเกิดกรณีฉุกเฉินนะคะแล้วรายได้ลดลงอย่างเช่นช่วงโควิดเป็นต้นพอเราไม่มีเงินออมสำรองไว้ในภาวะที่เกิดวิกฤตในชีวิตเนี่ยสิ่งที่เราไปได้คือเราก็ต้องไปกู้ยืมสินถ้าเราเข้าในระบบไม่ได้เราก็ต้องไปนอกระบบอีกนะคะยิ่งเดือดร้อนหนักนะคะข้อที่จริงที่5ก็คือเป็นหนี้นานนะคะบางคนเนี่ยเราพบว่า1ใน4ของคนอายุเกิน60ปีนะคะยังมีภาระหนี้ที่ยังต้องผ่อนชำระอยู่ถ้าเราตัดว่าอายุ60ปีคืออายุเกษียณนะคะแต่ต้องเรียนว่าในอาชีพอิสระหรือเกษตรกรเนี่ยก็ทำกันไปจนถึง70 75ก็มีถ้ากำลังยังไหวค่ะนอกจากนี้ก็คือเป็นหนี้เสียก็คือรหัส21ที่เรียนคุณเนาไปช่วงต้นนะคะเป็นหนี้ไม่จบไม่สิ้นอันนี้ก็คือว่าเมื่อถูกฟ้องไปแล้วเนี่ยถูกยึดทรัพย์ไปแล้วเนี่ยคดีเนี่ยก็ยังแบบต้องตามยึดทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วก็สุดท้ายก็คือปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบอันนี้เป็นแกะ8ข้อเท็จจริงที่เราพยายามศึกษาแล้วก็คุยทั้งกับเจ้าหนี้แล้วก็คุยทั้งกับฝั่งลูกหนี้ด้วยค่ะแสดงว่ารหัส21เนี่ยมันเหมือนแบบว่าวนเวียนน่ะเค้าเรียกว่าเป็นหนี้แล้วก็ก่อหนี้ใหม่เป็นหนี้แล้วก่อหนี้ใหม่อันนี้เราเข้าใจถูกมั้ยคะก็ต้องเรียนนะคะว่าอาจจะคนเดิมอาจจะเป็นรวมถึงอาจจะมีคนใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าถ้าดูตัวเลขรหัส21เนี่ยเราเพิ่งเริ่มเก็บก็คือตอนวันที่1มกราคม63เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะเป็นว่าคนที่ไม่เคยเป็นหนี้เสียในอดีตเลยเนี่ยแล้วมาเป็นหนี้เสียบัญชีที่เป็นหนี้เสียใหม่หลัง1มกราคม63เป็นยังไงเพราะฉะนั้นบางส่วนนะคะคิดว่าเป็นอย่างที่คุณเนาว่าก็คือว่าอาจจะเคยเสียแล้วก็อาจจะมีแบบพฤติกรรมอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นหนี้หลายใบก็อาจจะใช้วิธีกู้ใหม่เพื่อไปโปะของเก่าแบบ lower นะคะหรือเป็นไปได้ค่ะอย่างเช่นรูดบัตรนี้ไปจ่ายบัตรนู้นอะไรประมาณนี้เราก็เห็นพฤติกรรมแบบนี้ค่ะคุณนาวค่ะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะไม่มีทางแก้ปัญหาได้เลยเพราะว่านี่เขาก็จะพอกไปเรื่อยๆพอกไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้จะทำยังไงคะกลุ่มเหล่านี้เราแก้ปัญหายังไงคะคุณสุวรรณีค่ะจริงๆถ้าเราลองแกะออกมาจาก8ข้อเท็จจริงเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพบว่ากลุ่มที่เป็นหนี้เนี่ยถ้าเราแยกปัญหาออกเป็นสัก4อันนะคะเราพบว่าปัญหาแรกคือคนที่เป็นหนี้เสียอยู่ปัจจุบันนะคะอันนี้อันที่1ก่อนนะคะอันที่2คือคนที่เป็นหนี้เรื้อรังก็คือเขาอาจจะไม่เสียนะคะคุณนาวแต่ว่าเขาจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆก็คือเราเรียกว่าเป็นหนี้เรื้อรังนะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มหนี้ใหม่นะคะที่เพิ่มขึ้นรวดเร็วในช่วงหลังโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอายุน้อยๆนะคะเริ่มเข้าสู่วงจรหนี้กันเร็วขึ้นเริ่มทำงานก็อาจจะเริ่มเป็นหนี้เลยแล้วก็กลุ่มที่4คือกลุ่มหนี้นอกระบบนะคะคราวนี้ถามเอากลุ่มแรกก่อนคือกลุ่มที่เราห่วงที่สุดนะคะคุณนาวกลุ่มที่เราห่วงที่สุดเนี่ยมาตรการที่เราใช้มาก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องมาตรการปรับโครงสร้างหนี้นะคะกรณีการปรับโครงสร้างหนี้ตอนนี้ทำได้ทั้งกรณีที่ยังไม่เป็น NPL แล้วก็ไหลไปเป็น NPL แล้วนะคะตราบใดที่ยังมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้นะคะอาจจะมีการขลุกขลักในบางช่วงเนี่ยขอให้เข้าไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้นอกจากนี้อันนึงโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีประกันนะคะแบงค์ชาติมีโครงการคลินิกแก้หนี้นะคะที่เราร่วมกับเจ้าหนี้หลายสิบสถาบันแล้วนะคะแล้วก็ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะคะเป็นเจ้าภาพในการทำเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งปรับนะคะหลักเกณฑ์ของการเข้าร่วมโครงการแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีคัตออฟเดตว่าจะต้องเป็น NPL ไม่เกินวันที่เท่าไหร่แล้วถึงเข้าได้ก็จะเกิดปัญหาคนที่เป็น NPL หลังจากนั้นจะเข้าไม่ได้นะคะพอเข้าไม่ได้ปุ๊บบางครั้งพอขายออกไปแล้วเนี่ยการแก้อาจจะยิ่งยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปรับคัตออฟเดตเลยว่าถ้าใครเป็นหนี้ส่วนที่ไม่มีประกันบัตรเครดิตกับพีโลนเกิน120วันนะคะแล้วเจ้าหนี้เขาเป็นสมาชิกอยู่ในคลินิกแก้หนี้เนี่ยสามารถเข้าได้ก้อนนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่สามารถช่วยคือว่าสมมตินะคะดิฉันถืออยู่5ใบเวลาที่เราต้องไปเจรจากับเจ้าหนี้แต่ละคน5ใบเนี่ยมันค่อนข้างยากนะเพราะว่าแคชโฟลว์เงินเดือนเรามีก้อนเดียวคลินิกแก้หนี้จะช่วยยังไงก็คือช่วยเอาเจ้าหนี้5คนนั้นน่ะมารวมด้วยกันนะคะแล้วก็ทำเลยว่าแคชโฟลว์ที่เอาเข้ามาเนี่ยบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจะเป็นคนกระจายให้ว่าเอ้ยเราต้องไปจ่าย5ใบเนี้ยยังไง
นะคะแล้วก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำลงมานะคะก็จะอยู่ที่ราวประมาณ 3% 4% 5% ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการชำระหนี้นะคะเรียนว่าหลังจากปรับเงื่อนไขของโครงการเนี่ยจำนวนยอดของผู้ที่สมัครเข้าโครงการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอย่างช่วงประมาณปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีคนเข้าโครงการประมาณ73,000 หรือ 74,000 รายนะคะเราเพิ่งปรับโครงการไปช่วงประมาณเดือนเมษานะคะต้นปีมาเนี่ยเข้ามาแล้วประมาณ36,000 รายนะคะเพราะฉะนั้นก้อนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโครงการที่ใช้สำหรับช่วยแก้หนี้รายย่อยจริงๆในกลุ่มที่ไม่มีประกันค่ะค่ะอย่างกรณีของอาจจะมีบางคนที่แบบเหมือนเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะที่เป็นลูกหนี้บัตรเครดิตแล้วก็แบบสะสมโรลโอเวอร์อย่างที่คุณสุวรรณีบอกเนี่ยบางคนนี่คืออาจจะสะสมไปเป็นแบบว่าหลายแสนอย่างเงี้ยหลายแสนบาทจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะผ่อนดอกเบี้ยได้เลยคือผ่อนเสร็จแล้วก็คือพูดง่ายๆคือสมมติว่ารายได้มาสักประมาณ10,000ไอ้20,000อย่างเงี้ยต้องผ่อนดอกเบี้ยไปประมาณนะเกือบ20,000อย่างเงี้ยก็คือแทบจะไม่มีเลยเขาก็จะเลือกใช้วิธีว่าอันนั้นก็ไปเข้าสู่การปรับโครงสร้างหนี้ประนอมหนี้แล้วกันแล้วก็คาดหวังว่าก็อาจจะแบบมีการตัดหนี้ศูนย์บางอันไปอาจจะเหลือหนี้บางส่วนที่แบบจะจ่ายน้อยลงมันมีออปชันนี้ไหมคะเพราะว่าบางคนเขาก็คิดว่าเขาเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ก็ได้ไม่เป็นไรประนอมหนี้ไปเลยค่ะจริงๆสามารถเข้าได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าเงื่อนไขการเจรจาค่ะอันนี้ต้องเป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะคะหลักการที่เราวางกับเจ้าหนี้ก็คือการปรับโครงสร้างหนี้เราอยากให้ดูว่าให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ลูกหนี้เนี่ยมีความสามารถจะจ่ายได้นะคะแต่ก็ต้องเรียนคุณเนาว่าก็ต้องยอมรับว่านี่มันคงไม่ได้แก้ได้ด้วยนี่นะคะแล้วก็คงไม่ได้แก้ได้ทุกรายนะคะจริงๆแล้วอ่ะความสำคัญของการแก้นี่คือรายได้ต้องกลับมานะคะงั้นการแก้ด้วยนี่มันก็จะเป็นการเหมือนกับอาจจะยืดอายุไปนะคะลดภาระปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้บางส่วนนะคะแต่ถ้าท้ายสุดอ่ะรายได้ไม่กลับมาอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่การแก้ด้วยนี่มันอาจจะแก้ไม่ได้ทั้งหมดนั้นจริงแล้วอ่ะเราก็หวังนะคะว่าเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้นเนี่ยมันจะเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะซึ่งอันนี้จริงแล้วสอดคล้องกับภาพที่ต่างประเทศนะคะอย่างเครดิตเรตติ้งที่เขามาประเมินประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะมุมมองเมื่อช่วงโควิดเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลนะคะกังวลกับหนี้ครัวเรือนกังวลกับสภาวะเศรษฐกิจแต่ตัวล่าสุดที่เขาออกมาเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยคิดว่ามุมมองเนี่ยสะท้อนค่อนข้างดีขึ้นนะคะก็คือเอาลุกของไทยที่ทางเรตติ้งเอเจนซี่มองเนี่ยก็มองว่าเป็นเราเรียกว่า stable outlook นะคะคือไม่ได้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะกับอันที่สองเนี่ยมองว่าความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ในกลุ่มเปราะบางเนี่ยจะสามารถกลับเข้ามาได้ตามความฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ยังกังวลกับหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงขึ้นค่ะคุณน้องค่ะจริงๆแล้วมันมีผู้รับมันก็ต้องมีผู้ให้นะคะผู้รับก็คือลูกค้าเนี่ยลูกหนี้เป็นผู้รับนะคะคราวนี้มันก็มีอยู่2กรรมนะคะก็คือ1ธุรกรรมกับพฤติกรรมเมื่อสักครู่เนี้ยเราคุยกันเรื่องพฤติกรรมก็คือ8ข้อเท็จจริงนะคะสำหรับลูกหนี้แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันต้องมีผู้ให้ด้วยนะคะเราไปดูด้านธุรกรรมของธนาคารกันบ้างหรือว่าสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้กันบ้างนะคะคุณสุวรรณีเราไม่แน่ใจว่าสำหรับธุรกรรมที่เขาทำเนี่ยมันเป็นธุรกรรมที่มันส่งเสริมสนับสนุนหรือว่ามันเป็นการสร้างทำให้ลูกหนี้เนี่ยจูงใจให้เขาเนี่ยเป็นหนี้มากขึ้นจนกระทั่งทำให้เขาเนี่ยอาจจะคือเขาเรียกเผลอไผ่อ่ะกู้ไปเรื่อยๆกู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นแบบเหมือนดินพองหางหมูแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราได้กลับไปดูไหมคะสำหรับสถาบันการเงินในเรื่องของการทำธุรกรรมค่ะค่ะจริงๆเรียนเร็วนะคะว่าเรากลับไปดูกับกลุ่มนี้หนักมากนะคะเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเรื่องแก้หนี้เดิมไปละอีกพาร์ทหนึ่งที่เรากังวลเหมือนกันก็คือการปล่อยหนี้ใหม่นะคะว่าสิ่งที่แบงก์ชาติอยากเห็นก็คือการปล่อยหนี้ใหม่ที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้เนี่ยตอนนี้เรากำลังคุยกับสเต็กโฮเดอร์อยู่นะคะว่าส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการแก้หนี้เดิมที่ต้องทำเนี่ยการปล่อยหนี้ใหม่ก็ต้องทำให้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยอมรับนะคะคุณนาวว่าที่ผ่านมาด้วยความที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องบอกว่ามีเยอะนะคะมีธนาคารพาณิชย์มีสถาบันการเงินธุรกิจแล้วก็ยังมีนอนแบงก์อีกเป็นหลักร้อยรายนะคะเพราะฉะนั้นมีกลุ่มที่ทำดีนะคะมี responsible lending ที่ดีก็มีนะคะแต่มีกลุ่มที่เราอาจจะต้องเข้าไปเหมือนกับส่งเสริมนะคะให้มีการปรับตัวหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็มีเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้เนี่ยเราอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางตัวหนึ่งนะคะเราเรียกว่าหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบหรือว่าเรื่อง responsible lendingนะคะหลักๆเลยหลักเกณฑ์เนี้ยเราก็ต้องการให้ผู้ให้บริการนะคะ
ทั้งหมดที่อยู่ใต้กำกับดูแลรวมถึงเราจริงๆเราอยากยื่นมือไปที่องค์กรกำกับอื่นด้วยว่าถ้าเราออกเกณฑ์นี้แล้วเนี่ยเราอาจจะขอให้หน่วยงานกำกับดูแลเจ้าหนี้ท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะเอาหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ด้วยนะคะหลักการก็คือเราบอกว่าเราอยากจะให้เจ้าหนี้เนี่ยเวลาปล่อยหนี้ไปแล้วอ่ะตั้งแต่ก่อนเป็นหนี้ระหว่างเป็นหนี้เมื่อหนี้เป็นปัญหานะคะจนถึงขายหนี้ออกไปเนี่ยมีสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมนะคะโดยกรอบหลักการนี้เราจะกำหนดตั้งแต่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงเลยนะคะการกำหนด KPI การกำหนดค่าตอบแทนนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นก่อนเป็นหนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำคืออะไรนะคะเราก็คงต้องเข้าไปดูละในเรื่องตั้งแต่โฆษณานะคะคุณนาวเราอาจจะเห็นนะคะไม่ใช่ทุกเจ้าที่เป็นแบบนี้นะคะนี่ขอยกตัวอย่างเช่นคำพูดประมาณว่าของมันต้องมีอยากได้ต้องได้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมีหลักเกณฑ์ออกมานะคะว่าในการโฆษณาเนี่ยต้องไม่กระตุ้นนะคะให้ก่อหนี้เกินสมควรคำบางคำเดี๋ยวอาจจะเป็นตัวอย่างเลยว่าเอ้ยคำแบบนี้มันเป็นการกระตุ้นเกินไปนะคะมีการโชว์กระเป๋าแบรนด์เนมขึ้นมาแล้วบอกอยากได้ต้องได้มากู้เลยแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราไม่ส่งเสริมนะคะนั้นตั้งแต่ขั้นตอนการโฆษณาหรือการเสนอขายเนี่ยหลักการคือต้องหนึ่งถูกต้องชัดเจนไม่กระตุ้นให้เกิดการก่อหนี้นะคะแล้วก็ต้องสามารถเปรียบเทียบนะคะได้เช่นนะคะเราเคยเจอนะเหมือนกันว่าโฆษณาว่าถ้าคุณใช้บัตรนี้ไปเนี่ยจะคิดดอกเบี้ยเพียงสมมุตินะคะ 0.5% เท่านั้นต่อเดือนนะคะแต่ปรากฏว่าเงื่อนไขไม่ได้บอกว่าเฉพาะการรูดครั้งแรกเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าลูกหนี้ไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าดอกเบี้ยโดนแค่ 0.5 ต่อเดือนเนี่ยก็จะคิดว่าดอกเบี้ยถูกแต่จริงแล้วแค่ใบชิ้นแรกที่คุณรูดเองแต่ชิ้นถัดมาเนี่ยคุณไม่ได้เงื่อนไขแล้วล่ะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่กระตุกพฤติกรรมได้นะคะก็คือข้อมูลที่ต้องครบถ้วนนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ละว่าเราก็ต้องขอให้เจ้าหนี้เนี่ยสร้างผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้ของลูกหนี้ถ้าเป็นลูกหนี้ธุรกิจนะคะถ้าเขาเป็นคนที่มีประวัติเป็น SME อยู่แล้วจริงๆแล้วเราควรออฟเฟอร์เขาด้วยหนี้ธุรกิจแต่ถ้าหากเป็นกลุ่มรายย่อยรีเทลจริงไม่เคยมีข้อมูลไม่เคยเข้ามาเป็นลูกหนี้กันเลยเนี่ยการเข้าสู่ระบบให้มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ในครั้งแรกเนี่ยอาจจะมีการออฟเฟอร์ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถเอาไปประกอบอาชีพได้แบบนี้เป็นต้นนะคะถัดมาในการให้สินเชื่อก็ต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ด้วยนะคะอย่าดูแต่หลักประกันเป็นต้นนะคะเช่นว่าแบบเวลาให้ไปนอกเหนือจากดูว่าลูกหนี้ผ่อนเราได้ไหมอ่ะต้องดูด้วยว่าเราลูกหนี้มีเงินเหลือใช้สำหรับกินอยู่ในชีวิตประจำวันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าแนวทางการพิจารณา affordability ของลูกหนี้อันนี้คือก่อนหน้าจะให้สินเชื่อนะระหว่างเป็นหนี้ก็เช่นกันนะคะเราคิดว่าเราก็ต้องมีการเหมือนกับดูแลว่าถ้ามีลูกหนี้ที่เรียกว่าเป็นหนี้เรื้อรังเนี่ยเราจะมีทางออกให้คนเหล่านี้เห็นจุดจบของการเป็นหนี้ได้อย่างไรนะคะทำยังไงที่เจ้าหนี้จะช่วยให้ลูกหนี้เนี่ยเห็นทางจบของหนี้นะคะสุดท้ายเมื่อหนี้มีปัญหาก็ต้องมีเรื่องการแก้หนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น DR คือการแก้ระหว่างที่หนี้ยังไม่เสียกับ TDR คือแก้ระหว่างหนี้เสียและตอนจะขายหนี้เนี่ยสิทธิ์อะไรที่ลูกหนี้ต้องทวนพึงมีพึงได้อันนี้คือฝั่งเจ้าหนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราคงต้องขอให้เจ้าหนี้รวมถึงแบงก์ชาติด้วยและหน่วยงานต่างๆนะคะต้องมีการทำในเรื่องของการให้ข้อมูลเพื่อคล้ายๆเราใช้คำว่านัดคือการกระตุกพฤติกรรมของลูกหนี้นะคะเช่นนะคะสมมติว่าตอนนี้เราอาจจะเห็นนะคะคุณเอาเวลาคุณเอาไปรูดบัตรเครดิตนะคะปุ๊บจะมี SMS ส่งมาที่เครื่องเราเลยบอกว่ายอดที่คุณรูดเมื่อสักครู่นี้คุณต้องการผ่อนไหมถ้าคุณรูดไปสมมุติ 1,000 คุณผ่อนเพียงสมมุตินะคะ150บาทต่อเดือนแต่ข้อมูลนั้นไม่ได้บอกเลยว่าถ้าเราจ่าย 1,000 อ่ะไม่มีดอกแต่ถ้าเราจ่าย150บาทต่อเดือนเราจ่ายดอกไปแล้วเท่าไหร่นะคะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งเสริมให้เจ้าหนี้เนี่ยต้องแจ้งลูกหนี้ให้ครบถ้วนว่าไอ้บางครั้งเนี่ยดิฉันว่าถ้าเราเห็นว่าเอ๊ะเราจ่าย 1,000 วันนี้กับการที่เราจ่าย150ไปอีก6เดือนแต่เราโดนดอกอีกแบบจำนวนหนึ่งอ่ะเราอาจจะบอกอุ๊ยไม่เอาเพราะเราเสียดายดอกในขณะที่พอเราไม่เห็นปุ๊บอ่ะอ้าวไม่ต้องจ่าย 1,000 จ่ายแค่150มันสบายกว่านี่นาอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านนึงที่เราพยายามทำให้สินเชื่อใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะมีคุณภาพมากขึ้นค่ะคุณน้องค่ะทีนี้ถ้าอันนี้เป็นการเขาเรียกว่ามันเป็นการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินนะคะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติเราก็จะเข้าไปดูตั้งแต่เรื่องการปล่อยก่อนเลยก็คือสร้างในเรื่องของการรับรู้ว่าการที่คุณจะกู้มาเป็นหนี้เนี่ยก็คือมันเป็นภาระที่คุณจะต้องจ่ายคืน
ไม่ใช่ว่าคุณน่ะจะได้เงินกู้มาได้ง่ายๆนะคะแต่ใชที่นี้เนี่ยเรากลับมาสู่เรื่องของการแก้ปัญหาหนี้แบบยั่งยืนดีกว่าค่ะคุณสวนีค่ะว่าหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยเราจะทำยังไงดีคะที่เราจะสามารถแก้ปัญหามันได้แบบยั่งยืนคือไม่กลับมาเป็นหนี้อีกเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ใครฟังที่คุณสวนีเล่าให้ฟังเนี่ยคือหนี้มันเหมือนว่าจะลดลงแล้วแล้วมันก็กลับมาใหม่แต่อันนั้นก็โอเคเราก็ยกให้โควิดเขาเป็นตัวก่อปัญหาแล้วกันให้ทำให้หนี้เนี่ยกลับมาอยู่ที่94%แล้วกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาของเราก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจไม่โตมันก็คือคนก็ไม่มีกําลังที่จะมาจ่ายคืนหนี้เราแหละแต่ว่าปัญหาไอ้ตัวที่มันอยู่ก้อนเดิมอยู่แล้วคุณส่วนนี้เราจะทํายังไงคะที่เราจะแก้ปัญหาได้แบบยั่งยืนนะสำหรับแบงค์ชาติแนวทางการแก้ของเราตัวนี้เดี๋ยวแก้ตัวเลขนิดนึงนะคะคุณเอา90นะคะยังไม่ถึง94ค่ะอ๋อค่ะ94นี่ที่นั้นคือปี64 94คือปี64ที่เป็นพีคตอนนี้นั้นลงคือปี64 94.7 เป็นปีที่พีคที่สุดที่คุณสวนีบอกอันนี้พีคที่สุดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆลดมาจนปัจจุบันนี้เหลือ 90.6 ค่ะใช่ค่ะค่ะนะคะต้องบอกว่าแนวทางแก้หนี้อย่างยั่งยืนของแบงก์ชาติที่ดูเนี่ยเราแยกกลุ่มลูกหนี้ตามที่แจ้งไปว่าเป็น4กลุ่มนะคะคือหนี้เสียหนี้ไม่เสียแต่เรื้อรังนะคะหนี้ใหม่ให้มีคุณภาพแล้วก็หนี้นอกระบบนะคะเราคิดว่ากลุ่มแรกเลยนะคะเป็นพาร์ทแรกเลยก็คือตัว responsible lending ที่ฉันพูดไปเมื่อสักครู่อันนี้จะเจาะไปที่กลุ่มที่เป็นหนี้ใหม่นะคะเจาะกลุ่มที่จะแก้หนี้กลุ่มที่เป็นหนี้เรื้อรังแล้วก็กลุ่มหนี้เสียนะคะกับอันที่สองที่เรากำลังดูอยู่นะคะเรื่องของหนี้นอกระบบว่าต้องบอกว่าตอนเนี้ยพวกกลุ่มรีเทลต่างๆเหล่านี้เป็นกลุ่มหนี้ที่เรียกว่ามีเพดานนะคะการมีเพดานเนี่ยก็ยังอยู่นะคะเพื่อช่วยไม่ให้แบบดอกเบี้ยมันลอยไปเรื่อยๆนะคะแต่การมีเพดานเนี่ยข้อจำกัดอีกข้างนึงก็คืออาจจะเป็นการกันคนที่มีความเสี่ยงเกินฝ่าเพดานออกไปนอกระบบนั้นตอนนี้เรากำลังดูในมุมอีกมุมนึงที่เราเรียกว่า risk based pricing นะคะหลักการของ risk based pricing ก็คือมองว่าคนดีมีประวัติการชำระหนี้ดีคุณควรได้จ่ายดอกเบี้ยที่ถูกลงนะคะในขณะที่คนเสี่ยงสูงอีกนิดนึงเราคงไม่พูดไม่สามารถดึงนอกระบบทั้งหมดเข้ามาได้แต่ถ้าเขาเสี่ยงสูงอีกนิดนึงเนี่ยเขาอาจจะจ่ายดอกเบี้ยสูงอีกนิดนึงเราเข้ามาได้แต่ตัวเนี้ยก็กำลังคุยกับสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะว่าทำยังไงให้แน่ใจว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นโมเดลที่เสี่ยงน้อยจ่ายน้อยเสี่ยงสูงจ่ายสูงได้อย่างแท้จริงนะคะอันนี้กำลังคุยอยู่กับมาตรการสุดท้ายอีกตัวหนึ่งที่อยู่ภายใต้ในมือของแบงก์ชาติเราเรียกว่ามาตรการ macro prudential นะคะหรือว่าการเหมือนกับให้มีการปล่อยกู้โดยพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้นะคะว่าหนี้นั้นเนี่ยเมื่อปล่อยไปแล้วลูกหนี้ยังสามารถจ่ายได้ไหมแต่อย่างที่แจ้งคุณเนาไปว่าหนี้เนี่ยไม่ได้ว่าอยู่ใต้กำกับดูแลของแบงก์ชาติเท่านั้นอีกมุมนึงที่เราพยายามทำอยู่ก็คือเราพยายามยื่นมือนะคะกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไล่ในทุกเรื่องที่เราทำไปนะคะอย่างเช่นก่อนเป็นหนี้อะค่ะการมาให้ความรู้ตอนไปกู้อะบางทีมันช้าละบางครั้งหน้ามืดแล้วนะคะคือเฮ้ยเราเดือดร้อนแล้วเราต้องการอะจะให้มานั่งอ่านแบบโบชัวหรือชีทอะไรอาจจะยากละเพราะฉะนั้นเราคิดว่าการปลูกฝังนะคะให้ลูกหนี้เนี่ยมีความรู้ทางการเงินนะคะรู้เรื่องวินัยทางการเงินตั้งแต่ตอนเรียนนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพยายามผลักดันนะคะการบรรจุหลักสูตรนะคะเรื่องการให้ความรู้ทางการเงินต่างๆนะคะเข้าสู่การศึกษาในทุกช่วงวัยตั้งแต่ประถมจนถึงอุดมศึกษานะคะอันนี้เนี่ยตอนนี้แบงก์ชาติเริ่มทำนะคะกับโรงเรียนบางแห่งละแต่วงอ่ะยังจำกัดอยู่เพราะเราเข้าไปเป็นโรงเรียนสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือทำยังไงให้อันเนี้ยเข้าไปบรรจุเป็นหลักสูตรเลยโดยเรายินดีนะคะที่จะจัดทำสื่อการเรียนการสอนหรือว่าตัวเนื้อหาวิชาให้นะคะอันนี้เราก็กำลังโคอยู่กับทางกระทรวงศึกษานะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกส่วนนึงที่เห็นว่าเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นก็คือการให้ความรู้โดยผลักดันผ่านในจ้างนะคะตอนนี้เราโคกับเจ้าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเจ้าของกิจการและการเจ้าของธุรกิจนะคะที่มีในเรื่องของ CSR ที่จะดูแลหนี้ของพนักงานนะคะก็มีส่วนร่วมนะคะที่แบงก์ชาติจะเข้าไปให้ความรู้แล้วก็มีบริษัทเอกชนบางแห่งนะคะคุณเนาที่เข้าไปพัฒนาพวกแอปพลิเคชันแล้วก็โคเข้าไปกับทางนายจ้างเลยนะคะแล้วก็มีการโคกับผู้ให้สินเชื่อบางกลุ่มนะคะแล้วก็เข้าไปดูทำบัญชีรับจ่ายนะคะแล้วก็อยู่ในแอปเลยว่าวันนี้เราใช้จ่ายเท่าไหร่เราซื้อของเท่าไหร่เราเอาเงินไปจ่ายหนี้นอกระบบเท่าไหร่ถ้าเห็นพัฒนาแบบนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยทางเจ้าทางนายจ้างกับทางบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมีการโคกับเจ้าหนี้บางแห่งนะคะแล้วก็ปล่อยกู้เพื่อให้เข้ามาอยู่ในสินเชื่อในระบบด้วยนะคะอันนี้เป็นพาร์ทแรกพาร์ทที่2เนี่ยเราคิดว่าอย่างที่เราเรียนไปนะคะว่าพาร์ทที่เรากำหนดหลักเกณฑ์ responsible lending ต่างๆเนี่ยเรายินดีที่
อาจจะเอาให้ฝั่งทางด้านอื่นๆที่เป็นเจ้าหนี้เช่นกันนะคะเอามุมเนี้ยเข้าไปใช้นะคะรวมถึงการสร้างนะคะอีกตัวนึงคือเรื่องกลไกไก่เกี่ยนะคะเราโคกับทางกระทรวงยุติธรรมนะคะในการส่งเสริมให้ความรู้กับผู้ที่ทำหน้าที่ไก่เกี่ยนี้ก็ต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งที่ลูกหนี้เองอ่ะไม่ทราบสิทธิ์ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะผลักดันเรื่องการมีคล้ายๆเดบิเตอร์นะคะเป็นผู้คล้ายๆเป็นผู้รักษาหนี้นะคะเป็นตัวกลางที่จะเข้ามาไก่เกลี่ยเวลาหนี้เนี่ยไปถึงชั้นที่เกิดอาจจะเป็นคดีความหรือก่อนจะเข้าศาลเป็นต้นนะคะท้ายที่สุดนะคะเราคิดว่าฐานข้อมูลนะคะอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีขึ้นนะคะอันนี้เราก็คุยกับทาง NCD อยู่เช่นกันนะคะว่าใจเราเองเนี่ยเราอยากผลักดันนะคะให้เจ้าหนี้ต้องเข้าระบบฐานข้อมูลมากขึ้นรวมถึงการผลักดันเรื่อง Open Data ทั้งหลายนะคะว่าถ้าเรามีข้อมูลที่มากกว่าอย่างปัจจุบันเวลาเราดูข้อมูลเราดูอะไรก็ดูรายได้นะคะดูประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาแต่จริงแล้วอาจจะมีข้อมูลบางส่วนนะคะที่การจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาให้กู้ด้วยอันนี้เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราคิดว่าแบงก์ชาติก็ส่งเสริมการ Open Data ให้เจ้าหนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วก็เอามาประกอบการพิจารณาเพื่อสร้างการเข้าถึงให้มากยิ่งขึ้นกับท้ายที่สุดอะค่ะเป็นเรื่องของการที่แก้จนแล้วก็สร้างรายได้นะคะแล้วก็จะมีอีกฝ่ายงานนึงที่อาจจะเข้าไปช่วยดูในเรื่องของยื่นมือไปหน่วยงานอื่นๆนะคะว่ายื่นมือไปที่รัฐบาลว่าการพัฒนาทักษะแรงงานหรือว่าการสร้างรายได้แบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ทำให้การแก้หนี้เนี่ยมันยั่งยืนขึ้นค่ะคุณนังแต่เรียนว่ามันคงไม่มีมาตรการอะไรนะคะที่มาถึงแล้วดูดนิ้วปึ๊กนึงแล้วหนี้ครัวเรือนหายไปเลยอันนี้คงต้องเป็นเรื่องของระยะยาวค่ะคุณนังค่ะเรียนถามนี่ค่ะคุณสุวรรณีคะระหว่างความเฮลตี้อ่ะของการมีหนี้คนเราก็ต้องมีหนี้อยู่แล้วนะคะบางน้อยอ่ะที่แบบจะไม่มีหนี้เลยก็ต้องมีบ้างอันเนี้ยความเฮลตี้ถ้าเรามองจากหนี้สินภาคครัวเรือนนะคะกับ GDP เนี่ยเอาที่มันพอจะเฮลตี้มันควรจะประมาณสักเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าปีนี้GDP แบงค์ชาติสมมติว่าวางไว้ที่ 3.7% สมมติ 3.7 นะคะหนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยถ้าเศรษฐกิจเราโตได้ขนาดนี้หนี้สินภาคครัวเรือนมันจะอยู่ประมาณมันควรจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่คะที่มันดูเฮลตี้อย่างเงี้ยคะคือต้องบอกว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจนะคุณนาวแต่ถ้าเราหาที่ยึดเกาะสักนิดนึงนะคะเราพบว่าตัว BIS นะคะหรือ Bank for International Settlement นะคะเป็นคล้ายๆแบงก์ชาติของแบงก์ชาติอีกทีนึงนะคะเขาก็มีคล้ายๆเป็นการศึกษาขึ้นมาว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่คิดว่าจะทำให้ไม่ทำให้เหมือนกับคือการมีหนี้สูงๆเนี่ยใช่เข้าใจเลยนะคะว่าดิฉันเองเนี่ยจะซื้อบ้านซื้อรถเราก็ต้องกู้นะคะเพราะเราไม่ได้มีเงินก้อนเชียร์ซื้อข่าวเดียวแต่ถ้าเรามีหนี้มากเกินไปแล้วกลายเป็นเหมือนกับว่าเงินเดือนออกปุ๊บเราใช้หนี้หมดเลยอะเราไม่ได้เอาไปจับจ่ายหรือไปลงทุนหรือไปทำอย่างอื่นเลยเนี่ยมันไม่เกิด productivity ในระบบเศรษฐกิจต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยในองค์กรกำกับสากลก็มี recommendation นะคะว่าหนี้ที่อยู่หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะอยู่ที่ระดับประมาณ 80% ของ GDP นะคะแต่ต้องเรียนว่าตัวเลขเนี้ยเรียกว่ายังไงมันไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นสารณะนะคะตราบใดที่ประชาชนเนี่ยยังมีความสามารถชำระหนี้ได้นะคะเราจะเห็นอย่างเกาหลีใต้หรือแคนาดาที่บอกว่ามีหนี้เป็น 100% นะคะเขาก็ยังอยู่ได้นะคะแต่เรายอมรับแหละว่าด้วยระดับ GDP ของเราแบบนี้เนี่ยการมีที่90เนี่ยสูงไปจริงๆเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราคาดหวังนะคะว่าเราอยากเห็นแล้วกันนะคะแต่มันประกอบด้วยปัจจัยหลายด้านนะคะเพราะว่าอันนึงที่เมื่อสักครู่ที่เราเรียนคุณเนาคือพาร์ทนึงเนี่ยเราอยากดึงคนที่เข้าไม่ถึงในระบบเข้ามาถ้าความสำเร็จของเราคือเราสามารถดึงคนเหล่านั้นเข้ามาแล้วมันทำให้นี่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันไม่ใช่ความไม่ดีเพราะอย่างน้อยเนี่ยการที่เขาไปใช้นี่นอกระบบมันคือการผลักให้เขาไปเจออะไรที่มันเลวร้ายมากนะคะแต่อีกด้านหนึ่งคือทำยังไงที่เราจะพยายามลดนะคะตัวนี่ในระบบหรือทำให้นี่ในระบบเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นเช่นไปเซกเตอร์เกี่ยวกับพวกอุปโภคบริโภคพวกเนี้ยให้มันน้อยลงนะคะปัญหาคนที่เป็นหนี้เสียหรือเป็นหนี้เรื้อรังน้อยลงนะคะตัวเลขนั้นอาจจะเป็นตัวเลขที่เหมือนกับเป็นตัวเลขในเชิงวิชาการหรือเชิงสถิติแต่ว่าต้องมาดูข้อเท็จจริงกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนจริงๆค่ะโอเคค่ะเข้าใจได้ค่ะถ้าเป็นหนี้สาธารณะเรา 60% ของ GDP อันนั้นก็ยังมีรูมที่จะให้รัฐก่อหนี้ได้อีกแต่ว่าสำหรับเราโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย16 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นหนี้นะนี้ตามข้อมูลของแบงก์ชาติเนี่ยที่คนไทยเขาต้องแบกหนี้อยู่ประมาณเท่านี้มันก็อาจจะทำให้มีคนบางกลุ่มที่มันติดเพดานแล้วอ่ะมันกู้ไม่ได้แล้วมันไปต่อไม่ได้นะคะไอ้คันแบบว่าที่ภาระข้างหลังก็จ่ายไม่ได้อีกจะกู้ต่อก็ไม่ได้อีกทีนี้ตรงกลางที่จะทำได้ก็คือ
เราต้องช่วยทำให้เศรษฐกิจมันดีแล้วมีการจ้างงานนะคะมันถึงจะทำให้ไปต่อได้เท่านั้นเองนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในมุมของการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณสุวรรณีคะเรามีเป้าหมายไหมคะว่าจริงๆเป้าหมายเราเนี่ยเราอยากจะทำให้แบบอีกกี่ปีในวันข้างหน้าที่เราจะกลับมาประมาณ 80% ของ GDP ได้ที่ระบบอาจจะไม่ยึดเป็นสาธารณะไม่ได้แต่ว่าก็อาจจะเป็นที่เราแบบว่าพอจะมองได้อ่ะจากที่เราเคยอยู่ประมาณ86 85อะไรประมาณนี้มีทาร์เก็ตไหมคะในชาติจริงๆต้องบอกว่าภายในอ่ะเรามีการคำนวณ นะคะเพียงแต่ว่าไอ้มาตรการที่เล่าคุณเนาไปเมื่อสักครู่เนี้ยมันยังไม่ไฟนอลเพราะยังอยู่ระหว่างการตกลงการเคลียร์ตัวเลขอะไรต่างๆคิดว่าเมื่อมาตรการชัดเจนนะคะคุณเนาเราสามารถอาจจะบอกได้ว่าอ่ะการคาดการณ์ของเราเนี่ยเราคิดว่าอีกสักกี่ปีแต่ต้องเรียนคุณเนาว่าไม่ใช่ระยะสั้นแน่นอนนะคะเราคงพูดกันถึงหลักแบบ5ปี8ปี10ปีอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตว่าเดี๋ยวขอดูตัวเลขให้ชัดเจนนะคะว่าอ่ะเรโชต่างๆที่จะกำหนดเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วมันจะใช้เมื่อไหร่แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ต้องเรียนว่าการที่ขยับจาก86เป็น90เนี่ยก็แน่นอนนะคะทำให้ระยะเวลาอันนั้นก็จะยาวขึ้นออกไปด้วยอืมค่ะก็อาจจะมีอันนึงที่เป็นคติสำหรับบางท่านที่บอกไม่มีไม่หนีไม่จ่ายก็ไม่รู้จะทำยังไงก้อนนี้เราก็อาจจะต้องตัดเป็นหนี้ศูนย์ไหมคะคือถ้าเขาไม่มีจริงๆไม่มีแล้วเขาก็ไม่หนีด้วยแต่เขาก็ไม่มีจ่ายด้วยอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องตัดเป็นหนี้ศูนย์ไหมคืออันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องการถ้าสมมติไม่มาคุยเลยต้องเรียกว่าตอนนี้เวลาเราคุยกับเจ้าหนี้นะคะถ้าอย่างน้อยอ่ะลูกหนี้ขอให้เข้ามาติดต่ออย่ากลัวนะคะอย่าหายไปเลยจะหายไปเลยเพราะถ้าหายไปเลยเมื่อไหร่เนี่ยอันที่เห็นเลยก็คือว่าข้อมูลการหายไปเลยเนี่ยมันโชว์แหละแล้วเวลาคุณไปทำธุรกรรมกับที่อื่นมีคนเห็นว่าคุณเคยหายไปเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นอันแรกเลยเราอยากให้ลูกหนี้เนี่ยยังไงก็ตามเมื่อมีปัญหาเนี่ยเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้นะคะบอกข้อเท็จจริงกับเขาว่าเอ้ยเรามีรายได้เท่านี้เรามีหนี้ทั้งหมดเท่านี้เราจะเคลียร์กันยังไงอย่างนี้นะคะกลุ่มที่เราเคยคุยกับเจ้าหนี้เยอะเลยว่าเอ๊ะทำไมแบบก้อนนี้ทำไมมันขึ้นหรืออะไรเนี่ยหลักๆเลยที่เราเห็นก็คือเนี่ยเรื่องติดต่อลูกหนี้ไม่ได้นะคะคือต้องบอกว่าลูกหนี้รายย่อยหรือลูกหนี้ดีเทลเนี่ยต่างจากลูกหนี้ธุรกิจคือถ้าเป็นลูกหนี้ธุรกิจอะค่ะในฝั่งแบงก์อะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า RM ประจำนะคะก็จะมี RM ดูแลลูกหนี้ธุรกิจเพราะว่าไซส์มันใหญ่เนาะแต่พอเป็นลูกหนี้รายย่อยที่จำนวนแบบมหาศาลแบบเนี้ย10ล้านบางแบงก์คือเป็นล้านแอคเคาท์แบบเนี้ยเขาไม่สามารถมีเจ้าหน้าที่ประจำได้เพราะทางที่ติดต่อได้คือลูกหนี้อ่ะต้องเป็นฝั่งติดต่อนะแต่อีกทางนึงตอนนี้ที่เจ้าหนี้พยายามทำอยู่ด้วยก็คือว่าที่เราเร่งให้ทำก็คือว่าคุณต้องมี SMS นะแจ้งนะทางอิเล็กทรอนิกส์คุณจะมีจดหมายคุณจะมีโทรศัพท์นะคะถ้าดิฉันยังคิดว่าถ้าตามได้นะคะแล้วลูกหนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อเจรจาปรับโครงสร้างหนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดแต่พอติดต่อไม่ได้เนี่ยการให้ความช่วยเหลือทำไม่ได้ละพอทำไม่ได้แล้วค่ะคุณเอามันก็อาจจะไปตามกระบวนการของกฎหมายที่มีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอาจจะไปฟ้องร้องหรือว่ายึดหลักประกันหรืออะไรทั้งหลายตามกลไกของกฎหมายค่ะนี่เราเรียนถามเนี่ยมันมีข่าวว่าคือทางแบงก์ชาติเนี่ยเตรียมออกเกณฑ์ให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถลดหนี้เงินต้นได้ถ้าทำไม่ได้ภายใน4ปีเนี่ยสถาบันการเงินต้องลดดอกเบี้ยเหลือ 8-12% เพื่อช่วยลูกหนี้จริงไหมคะอันนี้ต้องเรียนว่ายังเรื่องบังคับลดหนี้อันนี้เรียนคุณเนาว่าไม่มีก่อนนะคะอันนี้ก่อนส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยอย่างที่เรียนนะคะว่าด้วยความที่หลักเกณฑ์3 4หลักเกณฑ์ที่เรียนคุณเนาไปเมื่อสักครู่เนี้ยยังอยู่ระหว่างการคุยกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจพูดได้ว่าเราพยายามจะบอกว่ามันมีลูกหนี้บางกลุ่มนะคะที่อาจจะไม่เห็นทางปิดจบหนี้เลยเขาจะเป็นหนี้วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะคะทำยังไงที่เราจะทำให้หนี้ก้อนนี้เนี่ยให้ลูกหนี้เห็นทางจบหนี้นะคะเป็นเส้นทางที่เหมือนกับว่าเราอยากให้เจ้าหนี้มีออปชันนี้กับลูกหนี้แต่การตัดสินใจของลูกหนี้ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมยังไงก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของลูกหนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะมีต้นทุนบางอย่างที่ลูกหนี้ก็ต้องจ่ายด้วยนะคะแต่อันนี้ขอเรียนว่าในรายละเอียดเนี่ยเราพยายามเร่งทำให้เรื่องเนี้ยชัดเจนที่สุดแล้วถ้าชัดเจนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวขอกลับมาเล่ากับคุณเนาในรอบหน้านะคะค่ะจนถึงระดับไหนคะคุณสุวรรณีที่แบบว่าเราอาจจะต้องลดให้เขาละคือให้สถาบันเนี่ยปรับลดในเรื่องของการลดการจ่ายเงินลงแล้วลดดอกเบี้ยลงแล้วเนี่ยสำหรับการจ่ายคือต้องบอกว่าแบงค์ชาติเราไม่ได้ณวันนี้นะคะการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเป็นการเจรจาระหว่างสองฝ่ายเรากำหนดกติกาขึ้นมาว่าถ้าเจ้าหนี้ยอมลดให้เนี่ยณวันนี้แบงค์ชาติยอมผ่อนปลนอะไรให้ในช่วงสถานการณ์โควิด
นะคะถามว่าถึงระดับไหนมันอาจจะไม่มีสูตรตายตัวนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกหนี้แต่ละคนมีความแตกต่างปัญหาที่แต่ละคนเจอมีความแตกต่างเหมือนกันรายได้ที่มีสภาพหนี้แตกต่างเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีสูตรตายตัวนะคะแต่เราอาจจะมีสิ่งที่เราพยายามทำอยู่ก็คือว่าพยายามทำให้มันเหมือนมีทางออกให้กับลูกหนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะขออนุญาตคุณนาวว่าเราคงไม่สามารถตอบได้ว่าถ้าแบบนี้คุณจะได้แบบนั้นณวันนี้นะคะขอให้การคุยหารือทั้งฝั่งเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยคือเราก็คุยกับตัวแทนด้านลูกหนี้ด้วยว่าถ้าแบบไหนที่เป็นหน้าตาที่ลูกหนี้คิดว่าแบบเนี้ยสามารถจะช่วยให้เขาแก้หนี้ทำชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้ฝั่งเจ้าหนี้ก็เช่นกันนะคะเพราะทุกอย่างก็ต้องมีบาลานซ์เพราะว่าคำหนึ่งที่เรากังวลก็คือเรื่องบอร์ดอัศร์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังยืนยันนะคะเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายหนี้นะคะแล้วก็เจ้าหนี้ควรมีทางช่วยเหลือที่เหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละรายค่ะอืมค่ะเพราะว่าคือถ้าทำอย่างนี้จริงๆก็อาจเป็นไปได้นะคะลูกหนี้ก็อาจจะแบบว่าอยากจะเข้ามาจ่ายหนี้คืนให้กับสถาบันการเงินคือจำนวนหนี้ที่เป็นหนี้กับทางสถาบันการอาจจะลดฮวบเลยก็ได้นะคะถามว่ามันเป็นแก้ปัญหาที่แบบว่าต้นตอเลยหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะใช่แต่อย่างที่คุณสุวรรณีบอกว่ามันเหมือนแบบวินัยอ่ะวินัยในเรื่องของการแบบว่าคุณเป็นหนี้คุณต้องจ่ายอ่ะมันก็จะกลายทำให้เสียวินัยตรงนั้นก็มันก็ดูว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะใช่ไหมคะคือตอนนี้แบงก์ชาติยังไม่ได้มีออปชันนี้ถูกไหมคะตอนนี้ต้องบอกว่าเรากำลังดูหลายๆทางเลือกแล้วก็คุยกับจริงต้องบอกว่านอกจากเราคุยกับเจ้าหนี้นะคะคุยกับลูกหนี้เนี่ยจริงเราก็คุยกับหน่วยงานที่ทำเรื่องแก้หนี้หลายๆส่วนงานด้วยนะคะเพื่อหารือว่าทำยังไงที่เราจะเข้าใจนะคะทั้งฝั่งเจ้าหนี้กับลูกหนี้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็ต้องบาลานซ์นะคะเพื่อป้องกันปัญหาที่เรียกว่าไอ้มอรัลฮัสซาร์ดวินัยทางการเงินที่คุณเหนาพูดเมื่อสักครู่อันนั้นเป็นสิ่งที่เรากังวลที่สุดเหมือนกันอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วค่ะวันนี้ก็ได้ฟังข้อเท็จจริงแล้วนะคะคุณสุวรรณีมาบอกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆหนี้สินภาคครัวเรือนเรามันถึงได้พุ่งพรวดขนาดนี้นะคะจากประมาณสัก86กว่าๆเท่านั้นเองกับ GDP 86.3 นะคะปรากฏว่าไตรมาสที่1ปีนี้ขึ้นพรวดมา 90.6% ของ GDP ซึ่งมันเป็นการรวมหนี้มานะคะรวมหนี้ของกยศ.มารวมหนี้ของสหกรณ์มาฟิโคไฟแนนซ์แต่ว่าต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็คือแบงก์ชาติก็ไม่ได้ไปช่วยเขาแก้ปัญหาแต่ว่าให้คำปรึกษาถูกไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาส่วนที่แบบเป็นสถาบันการเงินที่เราดูแลอยู่ใช่ไหมคะก้อนที่เราดูแลอยู่ก็คือเน้นเราคงเน้นกลุ่มที่เราทำได้เต็มที่ก็คือกลุ่มที่อยู่ใต้กำกับนะคะกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ใต้กำกับเราก็พยายามที่จะยื่นมือหรือว่ามีข้อเสนอแนะนะคะเข้าไปหรือว่าเข้าไปคุยนะคะกับคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบคงต้องทำร่วมกันเพราะว่าต้องเรียนคุณนาว่าเราพบว่าลูกหนี้คนหนึ่งก็ไม่ได้ว่าเขาเลือกที่จะอยู่ใต้กำกับแบงก์ชาติแล้วอันนี้เลือกไม่ได้งั้นคนหนึ่งอาจจะเป็นทั้งหนี้สหกรณ์อันนี้กยศ.ด้วยนะคะมาเป็นหนี้แบงก์ด้วยเป็นหนี้สถาบันการเงินของรัฐด้วยเป็นหนี้นอนแบงก์ด้วยอย่างนี้ก็มีเป็นต้นค่ะค่ะเพราะอันนี้คืออย่างกรณีของเครดิตบูโรเนี่ยเขาก็จะรวมเอาเฉพาะส่วนที่แบบว่าเป็นสมาชิกของเขานะเขาบอกว่ารวบรวมแล้วเจ้าหนี้ที่เป็นสมาชิกใช่คืออันนี้พอมาแชร์ร่วมกันเนี่ยก็จะเห็นว่าใครเป็นหนี้อะไรบ้างแล้วก็แบงก์เกิดสถาบันการเงินจะใช้ประโยชน์จากตรงนั้นได้ในเรื่องของการปล่อยกู้แต่พอมากยศ.สหกรณ์อันนี้ก็คือเขาก็จะไม่มีข้อมูลเพราะเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของเครดิตบูโรถูกไหมคะใช่ก็มีโอกาสเขาก็จะได้แค่สหกรณ์ที่เป็นสมาชิกใช่ค่ะก็จะกู้ได้หลายสถาบันนิดนึงนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้มีการ low over หนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่คุณสุวรรณีบอกอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะแล้วก็สิ่งที่แบงก์ชาติเป็นห่วงนี่ก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะที่เขามีรายได้น้อยในการที่หรือว่าอาจจะหาแหล่งที่มาของรายได้ไม่ได้เลยก็ได้ที่จะมาผ่อนจ่ายตรงนี้ซึ่งอันนี้คุณส่วนนี้บอกว่าน่าเป็นห่วงแต่หนี้บ้านเนี่ยไม่เป็นห่วงเลยเป็นห่วงอย่างบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะรถยนต์ก็ไม่ห่วงใช่ไหมคะคุณส่วนนี้เพราะว่าสัดส่วนที่ไปประกอบอาชีพค่ะจริงก็บอกว่าในแต่ละกลุ่มอะค่ะคุณเอามันมีหนี้กลุ่มเปราะบางอยู่ในทุกประเภทสินเชื่อเพราะฉะนั้นบอกว่าไม่ห่วงเลยอาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างในหนี้บ้านเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นจากดอกเบี้ยขาขึ้นหรือจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะหนี้รถเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะว่ารถเนี่ยมันฟิกดอกสำหรับคนที่กู้มาแล้วนะคะณวันที่เรากู้ซื้อรถเนี่ยดอกเบี้ยมันฟิกดอกเบี้ยไม่ได้ลอยนะคะแต่เขาก็มีผลกระทบจากภาระหนี้อย่างอื่นที่ดอกเบี้ยอาจจะลอยเช่นบ้านหรือค่าของชีพการจ่ายค่าอาหารค่าน้ำมันมันเพิ่มสูงขึ้นอ่ะเนี่ยมันก็มีผลกระทบเพราะว่าก้อนมันเหมือนรายได้เหมือนเค้กก้อนนึงแล้วมันต้องแบ่งไปในหลายๆที่นะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าในแต่ละกลุ่ม
ในแต่ละประเภทหนี้อ่ะมีกลุ่มเปราะบางแฝงอยู่ในนั้นในทุกๆหนี้ค่ะค่ะมันเป็นเงินก้อนเดียวกันมันถูกดึงนะคะใช่ดึงไปใช้จ่ายนู่นเดินใช้จ่ายนี่หลายประเภทใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญก็แบงก์ชาติการจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอะไรก็ต้องดูตรงส่วนนี้ด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะที่แล้วก็ต้องบอกว่าที่กลุ่มเปราะบางต้องบอกว่าที่ผ่านมาแบงก์ชาติก็พยายามที่จะทยอยขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเราจะใช้คำว่าแบบถ้าเทียบกับต่างประเทศต้องถือว่าเราเนี่ยค่อนข้างขึ้นค่อนข้างช้านะคะคุณเอาแล้วก็รอบนี้ต้องเรียนว่าในการขึ้นรอบนี้แตกต่างจากทุกรอบที่ผ่านมาในแง่ของเจ้าหนี้นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงดอกเบี้ยค่ะคุณเอาเราจะมีดอกเบี้ยรายใหญ่คือ MLR ดอกเบี้ย OD MOR แล้วก็ดอกเบี้ยรายย่อยคือ MRR นะคะก็ตามธรรมชาตินะคะรายย่อยก็จะเสี่ยงสูงกว่ารายใหญ่เพราะฉะนั้น MRR เนี่ยก็จะอยู่ในเลเวลที่สูงกว่า MLR นะคะแต่การขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ค่ะสัดส่วนที่เพิ่มเนี่ยก็จะบอกว่าขึ้น MRR น้อยกว่า MLR เยอะนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราจะบอกว่าอัตราส่งผ่าน MRR ที่เป็นรายดอกเบี้ยที่อ้างอิงกับพวกสินเชื่อรายย่อยอย่างบ้านเนี่ยสมมติแบงก์ชาติขึ้น 1% นะคะส่งผ่าน MRR เนี่ยค่อนข้างต่ำก็คืออยู่ที่ราวๆไม่ถึง 50% เฉลี่ยนะคะอันเนี้ยก็จะเพื่อทำไมเพื่อช่วยลดผลกระทบของภาระการผ่อนบ้านผ่อนของลูกหนี้รายย่อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้การขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติก็ต้องบอกว่าเราพยายามคำนึงดูผลกระทบกลุ่มเปราะบางอย่างมากเลยนะคะทำให้เวลาขึ้นเนี่ยเราก็ท่านขึ้นเบาจนเราอาจจะมีหลายๆท่านบอกว่าเราขึ้นน้อยไปหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือถ้าเป็นหนี้เก่าเนี่ยสิ่งที่จะทำได้นะว่านอกจากการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็คือเศรษฐกิจต้องโตเศรษฐกิจต้องดีถ้าเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยมันก็คือคนก็ไม่มีเงินมาจ่ายอยู่ดีเพราะว่าเขาไม่มีรายได้นะคะแต่ว่านี่ในอนาคตข้างหน้านะว่าก็คงต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของพฤติกรรมของคนกู้นะคะว่าเราจะมีการปรับพฤติกรรมยังไงบ้างในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆหรือแม้การบริหารจัดการในเรื่องของการจ่ายหนี้แล้วก็อาจจะหมายถึงอีกกรรมนึงก็คือธุรกรรมของสถาบันการเงินนะคะในเรื่องของการปล่อยกู้ด้วยนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณสุนีค่ะวันนี้ที่มาถ่ายภาพให้เราเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์หนี้ภาคครัวเรือนเพราะอันนี้สำคัญมากทีเดียวนะคะว่าถ้าคนคนนึงเนี่ยเนื่องจากว่ากำลังใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยมันก็สำคัญเหมือนกันนะถ้าเราเนี่ยเป็นหนี้เราก็ไม่มีเงินที่จะมาใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะฐานประชากรของเราส่วนใหญ่ก็ยังเป็นรวยกระจุกจนกระจายอยู่นะคะอันนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าแบบว่ารายได้เรายังไม่เพิ่มยังจนอยู่แต่ว่าเรามีหนี้เพิ่มขึ้นมามันก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยโอกาสในการใช้จ่ายมันก็น้อยลงไปอีกนะคะต้องไปจ่ายหนี้หมดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เป็นหนี้ด้วยนะคะก็สู้ๆต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้แบงก์ชาติด้วยในการปรับโครงสร้างหนี้นะขอบพระคุณมากนะคะคุณสวนีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณนาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ